เสียงทดสอบเสียงฮัลโหล1 2 3 4ทดสอบทดสอบฮัลโหล1 2 3 4ทดสอบฮัลโหล1 2 3 4ทดสอบทดสอบ YouTube ทดสอบได้ยินไหมครับ Face Live โอเคไหมครับโอเคไหมครับได้ยินไหมคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยเน่ากองไฟสุมควายตามคอกยังไม่หมดดับดอกลมเอ๋ยช่วยบอกให้ลมช่วยเป่าสุมไฟให้แรงเข้าพัดไล่ความเยือบเย็นหนาวให้พี่น้องเรานอนหลับอุ่นสบายเอ้ยร้องดังฟังว่าเสียงพี่เจ้าที่กล้ำกลัวน้ำกระซิบข้างกายข้ายังคอยอยู่ไม่นานไม่เดือนทางเดือนเคลื่อนคลายคิดถึงไม่วายเมื่อเราจากกัน
ลมเอ่ยช่วยเป็นสื่อให้นำรักจากวงดวงใจของข้านี้ไปบอกเขานั้นหาให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลูกที่จากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่เอ่ยฉันยืนอยู่เดียวดายเลี้ยวมองรอบกายมีวายจะหวาดกลัวครับสวัสดีครับก็รบกวนนะแจ้งต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าตอนนี้นะที่ Face Live และที่ YouTube ชูพงเปลี่ยนระบอบนะครับเรากำลังจะนะคุยกันเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้กระแสนะกระแสการตื่นตัวทางการเมืองสูงขึ้นเป็นลำดับเป็นกระแสที่นำโดยคนที่อยากจะให้มีเลือกตั้งคนที่อยากจะให้มีเลือกตั้งตอนนี้กระแสอยากให้มีเลือกตั้งเร็วๆและกระแสอยากจะเข้าไปเป็นรัฐบาลนะครับก็ได้โหมกระพือทำให้การเมืองกระแสสูงขึ้นมาจนเกิดคำถามขึ้นมามากมายคำถามทางการเมืองวันนี้มากมายเหลือเกินครับท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะได้คุยเรื่องการบ้านการเมืองกันก็ทดสอบเสียงขนาดนี้เนี่ยเสียงกำลังดีไหมครับ YouTube เสียงดังฟังชัดนะครับใครที่วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนจะลุกขึ้นมาปฏิวัตินั้นไม่จริงครับนี่มีคนเขานะฮะเขาโพสต์ขึ้นมาตาหัวแดงตาดีหัวแดงนะฮะอย่างนั้นครับท่านผู้ฟังครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องการเมืองนะในนะด้านต่างๆผมเองนะครับก่อนที่จะเข้ารายการ 2-3 วันก็ยุ่งๆอยู่ก็มีคำถามน
นะมามากมายและก็มีการนะขอร้องให้ผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นเยอะแยะไปหมดก็วันนี้ก็พูดนะพูดเท่าที่พูดได้และเราก็จะคุยกันในประเด็นที่พอคุยกันได้และก็ไม่อยากให้ท่านเครียดมากมายก็นะบรรยากาศในประเทศไทยวันนี้มันเต็มไปด้วยความตอแหลนะครับของคนที่อยากได้อำนาจปกครองประเทศและบริหารประเทศการที่ได้อำนาจปกครองประเทศปกครองประชาชนน่ะนะปกครองประเทศก็คือปกครองประชาชนนั่นแหละและการที่ได้เข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถแต่เขาก็ได้ไปเป็นผู้ปกครองประชาชนหรือว่าผู้ปกครองประเทศถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้ความสามารถบริหารประเทศล้มเหลวอย่างไรเขาก็คงยังได้บริหารประเทศอีกต่อไปนี่คือคำถามแรกที่ประชาชนได้ถามผมมาถามว่าไอ้คสช.เนี่ยและไอ้รัฐบาลเนี่ยไอ้ชุดที่คสช.กับแต่งตั้งขึ้นมาและกษัตริย์โปรดเกล้าเห็นดีเห็นชอบบริหารประเทศอยู่เนี่ยทั้งที่รู้อยู่ว่ามันไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยแต่ทำไมมันยังบริหารประเทศได้บริหารล้มเหลวประชาชนยากจนชิบหายวายป่วงแต่มันก็ยังได้บริหารประเทศต่อไปนี่ก็ปรับครม.อีกแล้วเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็จะคุยกันนะว่าทำไมล่ะนะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีคำถามต่ออีกกันแหละจะมีคำถามต่ออีกว่าและไอ้ทีไอ้คนที่เขามีความรู้ความสามารถเนี่ยไอ้รัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถบริหารประเทศจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนกินดีอยู่ดีเนี่ยทำไมถึงมันไม่ได้บริหารประเทศแล้วนี่ที่เรียกร้องเรื่องการเลือกตั้งและบอกให้ไปเลือกนะเข้าไปเลือกกันเลยเลือกข้างกันเลยเลือกฝ่ายกันเลยฝ่ายพรรคเพื่อไทยโดยการนำของคุณวัฒนาเมืองสุขเขย CPก็บอกว่าเลือกข้างกันเลยแล้วก็มั่นใจว่าจะได้300เสียงขึ้นว่างั้นเมื่อได้300เสียงขึ้นก็จะไปเป็นรัฐบาลไปเป็นรัฐบาลแล้วจะยกเลิกกฎหมายยกเลิกอันนั้นยกเลิกอันนี้ยกเลิกอันนี้ยกเลิกอันนั้นยกเลิกเนี่ยรู้สึกว่าพูดมาได้ถูกใจพี่น้องประชาชนหมดเลยแม้กระทั่งปฏิรูปศาลจะให้มีระบบศาลแบบลูกขุนอะไรต่างนะยกเลิกการเกณฑ์ทหารอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้กระแสนี่มาแรงนักเรียนเตรียมทหารนะถูกซ่อมซี่โครงหัก4ซี่นะตายยังไม่พอเครื่องในสมองถูกควักเอาออกไปอีกโอ้มันโหดเหี้ยมอมหิตมันวิตฐานประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคธมินและวิตฐานนะครับตอนนี้มันเหมือนกับว่านะทั้งโลกซ้ำกรรมสัตว์วิบัติเป็นเลยแหละประเทศไทยวันนี้
มันเข้าสู่ยุคของระบอบธมินทร์หินชาติและวิตฐานเลยเพราะไอ้ตัวหัวตัวใหญ่ในระบอบนี้มันก็วิตฐานมันก็โหดเหี้ยมอมหิตไอ้เชื้อวิตฐานไอ้เชื้ออมหิตมันก็แผ่ซ่านไปทั่วไปไงล่ะครับท่านผู้ฟังก็อยากส่งลูกไปเรียนเองนี่จะไปโทษใครก็ทำรงไว้ซึ่งวินัยเขาไม่ได้ซ่อมก็อยากส่งไปเรียนเองถ้าไม่อยากนะไม่อยากถูกซ่อมก็ไม่ต้องไปเรียนเตรียมทหารนั่นว่าเขานั่นเลยนะขณะที่นะครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนี่ยนะมันนำหน้าประเทศอื่นโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะการละเมิดสิทธิมนุษยชนวันนี้แซงหน้าอาเซียนและแซงหน้าประเทศอื่นในโลกเลยครับประเทศไทยวันนี้เรามีจุดเด่นคือเราสามารถเป็นผู้นำในประเภทประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการท่านมีความภูมิใจมากมายไหมครับท่านครับมีความภูมิใจมากมายไหมครับที่ท่านได้เกิดเป็นคนไทยนะที่มีกษัตริย์เป็นประมุขและวันนี้ประเทศของท่านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่ได้กลายเป็นผู้นำประเภทประเทศเผด็จการครับพูดแล้วฟังให้ดีนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นผู้นำในประเภทนะในประเภทประเทศเผด็จการโอ้โหพูดยากเหลือเกินนะเนี่ยถ้าพูดเร็วๆแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดช้าๆก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในโลกเลยครับตอนนี้แต่เป็นผู้นำประเภทประเทศเผด็จการแหมมันยากเหลือเกินพูดยากเหลือเกินประเภทประเทศเผด็จการแหมภูมิใจมากนะภูมิใจเหลือเกินนะภูมิใจเหลือเกินเอาละนะใครอยากจะนะส่งข้อความมาอะไรยังไงได้ทั้งนั้นนะของเราเนี่ยนะไม่ว่ากันนี่เกินก่อนเข้ารายการครับท่านผู้ฟังและก็แปลกนะครับท่านผู้ฟังครับตั้งแต่ประกาศแนวทางพรรคไทยก้าวหน้าที่พรรคเรานั้นนะครับไม่มีสีเสื้อใครก็ตามที่เป็นประชาชนคนไทยจะอยู่ในประเทศจะอยู่ต่างประเทศใครก็ตามครับถ้าเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยเราจะปกครองด้วยระบอบต้องการระบอบการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนคำว่าและระบอบที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเชื่อโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั้นความหมายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นนะเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนได้นั้นเนี่ยมันจะต้องมีหลักการปกครอง5ประการซึ่งเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นสากลครับท่านจะไปออกท่านจะไปเขียนรัฐธรรมนูญกี่ร้อยมาตราท่านจะไปออกกฎหมายอะไรต่างๆมาไม่ว่ากฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไปออกประกาศกระทรวงกฎกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไปออกเป็นพระราชกิจดีกาเป็นพระราชกำหนดอะไรก็แล้วแต่หรือท่านจะหรือรัฐบาลจะกำหนดนโยบายอะไรมาก็แล้วแต่ทั้งกฎหมายหลักคือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายอาญาทั่วไปกฎหมายแพ่งพาณิชย์ประกาศกฎกระทรวงอะไรต่างๆรวมกระทั่งนโยบายของรัฐบาลนั้นจะไปขัดกับหลักการปกครอง5ประการนี้ไม่ได้
เพราะหลักการปกครอง5ประการนี้คือตัวกำหนดว่าจะทำให้ไม่ว่ากฎหมายหรือนโยบายจะต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนอกจากนั้นแล้วการสร้างระบบพนักงานของรัฐขึ้นมาที่ปัจจุบันเรียกว่าราชการนั้นหรือเรียกอีกในหนึ่งก็คือกลไกรัฐหรือ state machine the state machine นี้หรือว่ากลไกรัฐหรือว่าระบบพนักงานของรัฐระบบข้าราชการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้หลักการปกครอง5ประการนี้ด้วยดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยนะครับในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าคุณจะสร้างรัฐธรรมนูญคุณจะออกกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับคุณจะออกระเบียบกฎกติกาอะไรคุณจะสร้างหน่วยงานอะไรขึ้นมามันจะต้องขึ้นต่อหลักการปกครอง5ประการมันถึงจะทำให้ประเทศนั้นเป็นประเทศที่เป็นของประชาชนและโดยประชาชนและเพื่อประชาชนตัวที่ทำให้ทุกอย่างระบบทั้งหมดที่นำมาใช้ไม่ว่าระบบนิติบัญญัติระบบบริหารหรือและระบบตุลาการทั้งหมดนี้นั้นจะกลายเป็นนิติบัญญัติของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนบริหารของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนตุลาการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสิ่งที่ท่านไปพูดกันนะครับว่าอยากได้ศาลคือศาลเนี่ยอยู่ในนะอยู่ในองค์กรแห่งอำนาจอธิปไตยเขาเรียกว่าองค์กรตุลาการดังนั้นระบบศาลที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั้นมันเป็นไปตามหลักการ5ข้อของหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้ามีหลักการปกครอง5ข้อนี้แล้วเราไม่ต้องไปเรียกร้องว่าจะเอาศาลยังไงหรอกครับเพราะว่ามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับท่านผู้ฟังมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้าเรามีหลักการปกครอง5ประการนี้แล้วเราไม่ต้องไปบอกนะครับว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยนะจะต้องทำอะไรอย่างไรเพราะรัฐบาลนั้นมันจะเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไปโดยอัตโนมัติฝ่ายนิติบัญญัติที่จะไปออกกฎหมายต่างๆนั้นถ้าหากว่ามีหลักการปกครอง5ประการคุมอยู่ข้างบนคุมประเทศอยู่อย่างนี้การออกกฎหมายก็จะกลายเป็นกฎหมายนั้นเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนแม้กระทั่งเรื่องสำคัญที่สุดที่กำลังเถียงกันอยู่และวันนี้ผมถูกขอร้องว่านะครับให้ผมมาให้ความกระจ่างหน่อยก็คือเรื่องรูปแบบการปกครองครับมีการถกเถียงกันนะซึ่งผมไม่ได้ไปถกเถียงกับเขาด้วยแต่เขาถกเถียงกันแล้วแล้วก็พาเนี่ยนะโยนมาให้ผมเนี่ยนะว่าให้ผมเนี่ยนะมาทำความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจนั่นก็คือเรื่องรูปแบบการปกครองครับบอกแล้วว่าถ้าเรามีหลักการปกครอง5ประการถ้าประเทศไทยสถาปนาระบอบประชาธิปไตยล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่ผสมพันธ์กับจีนคอมมิวนิสต์นี้ลงไปได้การประกาศการปกครองหรือการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนั้นอันดับแรกเลยนะครับจะต้องประกาศนะครับว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีหลักการปกครองนะดังต่อไปนี้ 1.
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้ผ่านทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเห็นไหมครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้ผ่านทางสถาบันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคือผ่านทางสภาผ่านทางรัฐบาลและผ่านทางตุลาการนี่นะครับนี่คืออันดับแรกเลยข้อที่หนึ่งเลยเพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังหัวใจที่สำคัญที่สุดคืออำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนครับถ้าอำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของประชาชนและประชาชนไม่ได้เป็นผู้ใช้และอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการไม่ได้เป็นของประชาชนแล้วคุณจะมีรูปแบบรัฐอย่างไรก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับดังนั้นเนี่ยนะครับเครื่องชี้วัดหรือว่าสัญลักษณ์ที่จะชี้วัดว่าเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบการปกครองแต่อยู่ที่หลักการปกครองครับดังนั้นการประกาศสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกๆด้านในทุกๆมิติถ้าไม่มีหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วแล้วจะกระโดดไปพูดเรื่องการบริหารประเทศจะกระโดดไปพูดเรื่องศาลสถิตยุติธรรมจะกระโดดไปพูดเรื่องการออกกฎหมายหรือว่าสภานั้นนะครับไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยครับดังนั้นเนี่ยนะครับหัวใจสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่บัญญัติไว้ในลัทธิประชาธิปไตยซึ่งมันเป็นสากลครับก็คือข้อที่หนึ่งอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วก็คืออำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยเป็นผู้ใช้ผ่านทางสถาบันนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับหลักการปกครองข้อที่สองซึ่งมันสัมพันธ์กับหลักการปกครองข้อที่หนึ่งครับท่านผู้ฟังครับนั่นคือหลักเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์ครับหลักเสรีภาพนี้นะครับมันเป็นหลักการปกครองข้อที่สองเราจะประกาศให้ประเทศไทยมีอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยไม่ได้เลยถ้าปวงชนชาวไทยไม่มีเสรีภาพบริบูรณ์หลักการข้อที่สองคือหลักเสรีภาพบริบูรณ์ของบุคคลนั้นเป็นเครื่องรับประกันที่ทำให้ปวงชนชาวไทยมีอำนาจอธิปไตยครับเพราะการมีเสรีภาพมันถึงทำให้มีอธิปไตยเราจะมีอำนาจไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเสรีภาพถ้ายังมีกลุ่มคนนะกลุ่มหนึ่งเช่นปัจจุบันนี้มานะครับทำลายเสรีภาพหรือไม่ให้ประชาชนมีเสรีภาพเมื่อประชาชนไม่มีเสรีภาพประชาชนก็จะไม่มีอำนาจไปในตัวท่านเห็นไหมครับดังนั้นมันไม่ได้อยู่ลอยๆขึ้นมาหลักการปกครองข้อที่สองมันไม่ได้อยู่ลอยๆโดเดขึ้นมาครับและหลักการปกครองข้อที่หนึ่งก็เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ลอยๆโดเดขึ้นมาแต่มันสัมพันธ์กันครับถ้าประชาชนมีอำนาจสูงสุดประชาชนก็จะมีเสรีภาพบริบูรณ์ถ้าประชาชนมีเสรีภาพบริบูรณ์นั่นหมายความว่าประชาชนจะมีอำนาจสูงสุดมันร่วมกันไปด้วยกันนะครับ
มันเหมือนกับเกลือและความเค็มมันอยู่ในก้อนเดียวกันเนื้อเดียวกันดังนั้นในประเทศที่เราเห็นว่าประชาชนสำคัญที่สุดรัฐบาลหรือว่านะครับประเทศนั้นเขาเห็นความสำคัญของประชาชนประชาชนมีเสรีภาพมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์มีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับนั่นแหละครับเรามองแล้วเราเห็นแล้วว่าประชาชนเขามีอำนาจสูงสุดไม่ใช่ว่ารัฐบาลนึกจะทำอะไรเนี่ยตามอำเภอใจก็ได้อะไรได้เนี่ยนะเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะมีเสรีภาพเต็มที่คำว่ามีเสรีภาพบริบูรณ์เนี่ยนะครับอย่าไปแปลความหมายว่าเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตอันนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับการมีเสรีภาพบริบูรณ์นั้นคือเสรีภาพนะทุกคนมีเสรีภาพในการคิดในการเขียนในการโฆษณาในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในการแสดงความคิดเห็นนะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะด้วยสันติวิธีนะมีเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงรัฐบาลหรือแม้กระทั่งมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์ในการชุมนุมเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลลาออกหรือให้ยุบสภาหรือไม่ให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปนะครับอันนี้เสรีภาพอันนี้ต้องมีครับเพราะถ้าไม่มีนะครับก็หมายความว่าประชาชนไม่มีอำนาจนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับไอ้หลักเสรีภาพอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปออกกฎหมายอะไรขึ้นมาห้ามชุมนุมนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆไม่ได้แต่การชุมนุมเสรีภาพในการชุมนุมนะเขาเรียกชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธนะครับและก็ไม่ไปทำลายทรัพย์สินนะสาธารณะท่านเห็นไหมฮะไม่ใช่ชุมนุมแบบไปยึดทำเนียบปิดทำเนียบนะครับเข้าไปขโมยของนะมีค่าในทำเนียบรัฐบาลและก็ใช้และไปทำนาทั้งหมดอยู่ในรัฐบาลอยู่ในทำเนียบรัฐบาลอันนั้นเป็นการใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขตมันเป็นอนาธิปไตยครับดังนั้นการเคลื่อนไหวชุมนุมของพันธมิตรและของกปปส.จึงเป็นการชุมนุมไม่ใช่โดยสงบปราศจากอาวุธอย่างที่เราได้รู้แล้วแต่ลักษณะการใช้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการชุมนุมโดยเป็นลักษณะอนาธิปไตยครับอนาธิปไตยอนาธิปไตยหรืออนาคิสนะครับอนาคิสอนาคิซึมเนี่ยนะฮะก็หมายความว่าการใช้เสรีภาพเกินกรอบเขตเขาเรียกว่านะเหมือนกับว่าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรนะซึ่งอันนั้นไม่ใช่เสรีภาพบริบูรณ์ส่วนบุคคลนะครับที่เป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านจะเห็นได้ว่าในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยตั้งแต่รัชกาลที่9นะครับตั้งแต่นะปี47เป็นต้นมาไม่ใช่49นะครับตั้งแต่ปี47ก็มีการก่อตัวของกลุ่มนะของกลุ่มชนไม่ได้เป็นแมสนะครับแต่เป็นม็อบและก็ใช้แนวทางการเคลื่อนไหวแบบอนาธิปไตยนะครับไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองทำลายทรัพย์สินสาธารณะและก็ได้รับการคุ้มครองจากกองทัพไทยซึ่งเป็นกองทัพของพระราชาทั้งที่รัฐบาลในสมัยคุณสมัครสุนทรเวชได้เห็นแล้วว่าการใช้อำนาจอย่างนี้มันเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตในระบอบประชาธิปไตยก็เลยประกาศให้ใช้นะครับพรก.ฉุกเฉินหรือการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินซึ่งผู้บัญชาการ
ทหารบกจะต้องเป็นผู้รับคำสั่งจากรัฐบาลไปปฏิบัติการนะครับดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ไปปิดสะพานมัคควานไม่ให้ประชาชนสนใจเดินทางไม่ให้ประชาชนนะเดินทางไปไหนได้และก็ยังสร้างความเดือดร้อนและก็ทำลายทรัพย์สินสาธารณะถึงขั้นที่ปิดสนามบินยึดสนามบินปิดสนามบินนานาชาติตั้งหลายแห่งไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพอย่างเดียวรวมถึงนานาชาติในต่างจังหวัดด้วยคุณสมัครสุนทรเวชได้ประกาศพระราชกฎพระราชได้ประกาศกฎไอกฎพระราชกำหนดนะครับได้ประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในภาวะฉุกเฉินโดยผู้ปฏิบัติต้องเป็นกองทัพบกแต่ก็กองทัพบกโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ได้ประกาศสวนทางออกมาหลังจากที่สนธิลิ้มทองกุลได้ต่อสายนะครับถึงวังโดยเฉพาะถึงราชินีและในวันนั้นราชินียังไม่ได้เป็นไม่ได้ยังไม่ได้เป็นโรคความจำเสื่อมยังไม่ได้เป็นโรคอัลไซเมอร์ตอนนี้ราชินีสิริกิติ์เป็นโรคอัลไซเมอร์ไปแล้วในตอนนั้นหลังจากที่สนธิลิ้มทองกุลได้ต่อสายหลังจากที่คุณสมัครได้ประกาศภาวะฉุกเฉินสนธิลิ้มทองกุลก็เงียบไปพักหนึ่งแต่พออีกสักประมาณ2ชั่วโมงสนธิลิ้มทองกุลหลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากวังว่าไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวไอ้นายกสมัครมันล็อกมันกระจกในที่สุดสนธิลิ้มทองกุลก็ได้รับไฟเขียวจากแม่นางปากแดงของคุณตาหัวแดงเพราะคุณตาหัวแดงเนี่ยก็ชอบเรียกราชินีว่านางปากแดงเนี่ยนะพอสนธิได้รับไฟเขียวจากนางปากแดงมันก็มีชีวิตชีวาหลังจากนั้นสนธิก็ประกาศกล้าวว่าไม่ยอมถอยตายเป็นตายไม่ถอยออกจากสะพานมัคควานและก็ปิดหนักเข้าไปอีกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ออกมาประกาศบอกว่าทหารจะไม่ดำเนินการที่จะไปปราบปรามประชาชนนะและบอกว่าให้นายกสมัครลาออกท่านผู้ฟังครับโดยปกติในประเทศที่เขาปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับเช่นอเมริกาผมยกตัวอย่างหรือว่าในเยอรมันหรือในอังกฤษที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นประชาธิปไตยกองทัพจะต้องฟังคำสั่งของรัฐบาลนะครับกองทัพจะต้องฟังคำสั่งของรัฐบาลนะครับและคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยนะครับคำว่าให้ไปสลายเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้ไปฆ่านะครับมันไม่เหมือนกับว่าให้ไปสลายให้ใช้กระสุนจริงและให้ไปสร้างสถานการณ์และก็ให้ยิงคนเสื้อแดงแบบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสั่งนะครับคุณสมัครสั่งเนี่ยให้ไปสลายการปิดสะพานมัคควานไม่ให้รถสัญจรไปมาไม่ประชาชนสัญจรไปมาให้ไปเปิดช่องทางให้รถผ่านไปผ่านมาได้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ชุมนุมนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าในสมัยคุณสมัครหรือว่าคุณนะหรือว่าคุณทักษิณมาจนถึงสมัยคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ชุมนุมนะครับเขาให้ชุมนุมนั่นหมายความว่าเขาเคารพเรื่องหลักเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงรัฐบาลได้ครับไม่ได้บอกว่าการประท้วงรัฐบาลเนี่ยทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าการชุมนุมประท้วงรัฐบาลด้วยการรัฐบีบบังคับข่มขืนใจให้ประชาชนต้องเดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดานะไปทำร้ายประชาชนนะและก็มีเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านเห็นไหมครับเจตนาฆ่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ไอ้จับซีโฟขนระเบิดซีโฟบรรทุกนะรถไปและเสร็จแล้วมันเกิดระเบิดตายซะก่อนทั้งตัวไอ้จับสารวัตรจับนะครับแล้วก็ระเบิดนะที่ใกล้ๆพรรคชาติไทยแม้กระทั่งนางโบปิงปองนะที่หนีบระเบิดปิงปองไปแล้วล้มมาตายนั่นนะจักรเลขาดนั่นแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีการพกพาอาวุธนะครับไม่ว่ากาดของพันธมิตรหรือกาดของกปปส.พกพาอาวุธและก็นอกจากพกพาอาวุธแล้วยังมีหน่วยใช้อาวุธเนี่ยนะซ่อนอยู่ในการชุมนุมซึ่งลักษณะการชุมนุมอย่างนี้ไม่ใช่ไปการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่นี่เป็นการชุมนุมลักษณะอนาธิปไตยครับอนาธิปไตยครับดังนั้นสิ่งที่คุณสมัครทำนั้นไม่ได้สั่งให้ทหารไปฆ่าพันธมิตรหรือไปฆ่าพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมครับแต่ให้ไปจัดการนะครับไม่ให้การชุมนุมนั้นปิดกั้นถนนไม่ให้ประชาชนสัญจรไปมานะซึ่งเป็นทางสาธารณะเป็นถนนสาธารณะเพื่อจะไปเปิดทางให้นั่นหมายความว่ารัฐบาลคุณสมัครนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยการเคารพหลักเสรีภาพนะครับและก็บังคับไปใช้เสรีภาพให้อยู่ในขอบเขตตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่านเห็นไหมครับว่ามันต่างกันนะครับมีการชุมนุมได้ใช้เสรีภาพได้แต่ไม่เกินขอบเขตและขอบเขตนั้นเขาวางไว้แล้วครับเป็นหลักสากลด้วยคุณจะไปทำลายทรัพย์สินสาธารณะไม่ได้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นยกตัวอย่างนะว่าสมมุติว่าสิ่งที่สนธิบุญยกลินและนะครับพันธมิตรหรือว่ากปปส.ที่เคลื่อนไหวอย่างนั้นถ้าหากว่าไปเคลื่อนไหวอย่างนั้นในอเมริกานะครับไม่ว่านะครับไม่ว่าไอ้พุทธอิสระไอ้โลนอิสระหรือว่าไอ้เทือกเมากระท่อมนะฮะกปปส.หรือว่าไอ้แก๊ง5คนของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้าไปเคลื่อนไหวแบบนั้นในอเมริกาพวกนี้มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพราะว่ารัฐมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินสาธารณะและปกป้องหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเห็นไหมครับเขาไม่ได้ปกป้องรัฐบาลนะครับอย่างพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไอ้แก๊ง5คนมีจำลองมีสนธินะบุญยกลินมีไอ้สุริยะใสมีใครต่อใคร5คนเนี่ยนะครับและก็สุเทพเทือกสุบรรณกับพวกเนี้ยนะพุทธอิสระอะไรพวกเนี้ยสมมุติว่าถ้าไปเคลื่อนไหวในอเมริกาแล้วไปปิดทำเนียบประธานาธิบดีเขาอะไรเขาอย่างนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับมีสิทธิ์ถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดคือพูดง่ายๆนะคือตายนะครับเขาจับตายนะครับถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าไปเคลื่อนไหวในอเมริกาและพวกนี้โดนนะโดนจัดการขั้นเด็ดขาดถึงตายจะไปบอกว่ารัฐบาลอเมริกานั้นเนี่ยนะครับจะไปบอกว่ารัฐบาลของอเมริกานั้นเป็นเผด็จการได้หรือไม่อันนี้และจะไปบอกว่ารัฐบาลอเมริกานั้นเป็นเผด็จการนะคิดฆ่าประชาชนเพื่อที่จะปกป้องรัฐบาลใช่หรือไม่ท่านฟังให้ดีนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟัง
ลักษณะอย่างนี้ถ้าไปอเมริกาและถูกเขาจัดการนะจัดการถึงขั้นเด็ดขาดถึงตายเขาไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นเป็นเผด็จการครับและก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นปกป้องตัวเองปกป้องรัฐบาลนะครับเพื่อที่อยากให้รัฐบาลอยู่และก็ไปทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้ชุมนุมไม่ใช่นะครับแต่เขาปกป้องหลักการปกครองหรือหลักเสรีภาพให้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนั้นศักดิ์สิทธิ์ในเมื่อมีคณะอนาธิปไตยนะครับเมื่อมีคณะอนาธิปไตยมีการเคลื่อนไหวแบบอนาธิปไตยและใช้ความรุนแรงมีอาวุธอย่างนี้เขารัฐบาลนั้นเป็นของประชาชนทั้งประเทศนะครับรัฐบาลนั้นมีสิทธิ์ที่จะจัดการกับแก๊งอำนาจอิทธิพลลักษณะอนาธิปไตยเนี่ยแบบเด็ดขาดได้และไม่ถือว่าผิดหลักการบริหารประเทศและไม่ได้ทำลายหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นการรักษาหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับท่านเห็นไหมครับการกระทำนะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างทั้งพันธมิตรและกปปส.ถ้าเอาไปใช้ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยพวกนี้หัวโจกทั้งหลายตายหมดนะครับนะผมไม่ได้บอกว่าเนี่ยนะโอ้นี่ถ้าเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะการเคลื่อนไหวการชุมนุมเนี่ยนะจะต้องตายกันเลยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะบอกแล้วครับว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้นนะครับท่านไม่ต้องไปห่วงว่านะมันจะอันตรายถึงแก่ชีวิตในการชุมนุมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือแสดงออกถึงความไม่พอใจรัฐบาลนั้นแต่เขามีขอบเขตและรัฐบาลนั้นจะต้องมีจริยธรรมด้วยเมื่อเห็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ใช่ว่าเมื่อมีผู้แทนในสภาแล้วเขาจะต้องฟังเสียงผู้แทนในสภาอย่างเดียวอันนั้นเป็นการบริหารทั่วไปในสภาแต่ในด้านฟังเสียงประชาชนนั้นนะครับและนักการเมืองนั้นจะถูกควบคุมไว้ด้วยจะหลักจริยธรรมในระบอบประชาธิปไตยนั้นเมื่อเขาเห็นว่าประชาชนไม่พอใจในตัวนโยบายของรัฐบาลหรือว่าตัวนะผู้นำรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกหรือว่าเป็นประธานาธิบดีถ้าหากว่าไปนะทำอะไรที่มีการมัวหมองหรือว่าส่อว่าจะผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาก็จะต้องนะครับเขาจะต้องลาออกถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อรัฐบาลทำอะไรไปประชาชนไม่พอใจและก็นะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าประชาชนไม่พอใจแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีเขาจะต้องยุบสภาหรือไม่ก็ต้องลาออกเช่นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคุณโทนี่แบร์คุณโทนี่แบร์เนี่ยเข้ามาโดยการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายแต่เมื่อบริหารประเทศไปประชาชนเริ่มไม่พอใจนะครับและก็ไม่พอใจนะมากขึ้นเรื่อยๆคุณโทนี่แบร์ก็ลาออกท่านเห็นไหมครับเป็นการแสดงสปิริตนี่เขาเรียกว่านะนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้นจะถูกควบคุมโดยหลักจริยธรรมด้วยในขณะเดียวกันนั้นประชาชนเขาก็แสดงออกไม่เห็นว่าคนอังกฤษและจะต้องไปเอาไอ้สมีหัวโลนอย่างไอ้พุทธอิสระต้องไปไล่นายกรัฐมนตรีไปปิดทำเนียบรัฐบาลแต่นะครับเขาก็นะครับยุบสภาเขาไม่ยุบสภาเขาก็ลาออกประเทศไทยเป็นไงครับนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้เป็นไงครับนะโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสมัยคุณยิ่งลักษณ์
ยุบสภาแล้วนะครับยุบสภาแล้วนะฮะยุบสภาแล้วเป็นไงครับก็ยังนะยังไม่ไหวยุบสภาแล้วยังไม่ไหวมันยังเอาอีกนะมันจะยึดอำนาจต่อไปอีกท่านเห็นไหมครับยึดอำนาจต่อไปอีกฮะยุบสภาให้แล้วก็ยังไม่ไหวแต่มันก็ไปดันให้ทหารมายึดอำนาจอีกท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะนี่เขาเรียกว่าในประเทศไทยมันกลับกันเลยครับไอ้คนที่ทำผิดไอ้พวกอนาธิปไตยเนี่ยมันกลับยิ่งใหญ่นะไม่ได้รับการลงโทษอะไรเลยและแถมกองทัพยังต้องไปปกป้องมันอีกแต่เห็นไหมฮะนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกเข้ามาสั่งให้กองทัพซึ่งบอกแล้วถ้าเป็นประเทศประชาไตยกองทัพจะต้องฟังตัวนายกรัฐมนตรีหรือว่าประธานาธิบดีที่ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแต่กองทัพไทยไม่ฟังครับแถมจะออกมาตะโกนบอกให้นายกรัฐมนตรีสมัครนี่ลาออกอีกคืออนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็ร่วมมือกันยึดอำนาจทำรัฐประหารเอาไปจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์อีกสิ่งที่มันกลับนะกันแบบขาวกับดำดำกับขาวสิ่งที่นะในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำไม่ได้แต่วันนี้ในประเทศไทยมันทำได้และได้รับผลดีกับคนที่ทำผิดหลักการประชาธิปไตยคนที่นะทำผิดที่ในโลกของฝ่ายประชาธิปไตยนี่เขายอมรับไม่ได้แต่ประเทศไทยวันนี้กลับถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบทำถูกต้องกษัตริย์หนุนหลังและกษัตริย์ก็ยินยอมยกให้คนพวกนี้บริหารประเทศนี่ครับท่านผู้ฟังครับนี่แค่หลักการข้อที่สองนะผมขยายความให้ท่านได้เห็นว่ามันสำคัญขนาดไหนเสรีภาพเนี่ยมันไม่ใช่พูดกันลอยๆนะครับดังนั้นพรรคไทยก้าวหน้าที่ยึดเอาหลักเสรีภาพหรือว่าหลักการปกครอง5ประการของระบอบประชาธิปไตยหรือว่าของลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้เนี่ยเพราะมันจะเป็นตัวที่ควบคุมให้แต่ละฝ่ายนะครับมีสโคปนะที่จะใช้อำนาจหน้าที่และก็ได้แสดงบทบาทได้อย่างถูกต้องฝ่ายประชาชนก็จะได้มีนะครับบทบาทหน้าที่ในการที่จะแสดงออกซึ่งการใช้เสรีภาพได้อย่างถูกต้องฝ่ายรัฐบาลซึ่งมาจากประชาชนนะครับซึ่งเป็นของประชาชนเนี่ยก็จะได้ปฏิบัตินะครับได้ปฏิบัติให้เหมาะสมถูกต้องกับประชาชนที่เขาไม่พอใจแต่ไม่ใช่เป็นการทำลายล้างกันหรือว่าไปประกาศห้ามไม่ให้ชุมนุมไปออกกฎหมายมาห้ามไม่ให้ชุมนุมนี่แหละครับบอกแล้วว่าคำว่าเสรีภาพบริบูรณ์เนี่ยบริบูรณ์จริงๆครับและก็ไม่ใช่ว่าบริบูรณ์แล้วมันจะกลายเป็นว่านะมันจะโกลาหลไม่ใช่ว่ามันจะกลายเป็นว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะถ้าเป็นเสรีภาพบริบูรณ์บ้านเมืองก็นะมันก็จะวุ่นวายไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่จริงเลยครับแต่การให้เสรีภาพบริบูรณ์นะครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วมันมีขอบเขตแล้วมันก็จะมีนะแนวทางที่ทำให้หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อกันและเป็นการผลักดันให้สังคมนั้นไม่อึดอัดไม่อัดอั้นมีรูระบายและระบายได้นะครับอย่างพอเหมาะพอดีไม่ใช่ระบายกันอย่างไร้นะครับอย่างไร้ทิศทางแบบพวกอนาธิปไตยแต่วันนี้ไอ้ลักษณะแบบอนาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เบื้องหลังท่านเห็นหรือยังครับมันยึดถนนปิดถนนมาเอากลวยไปวางคนลงมาขยับกลวยก็ถูกกระทืบปางตายแต่เห็นแล้วยังล่ะครับนะมันก็เอาอาวุธใส่ถุงป๊อปคอร์นแล้วก็ไล่ยิงประชาชนมันทำได้ทั้งนั้นแล้วก็ศาลก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดนี่ครับท่านผู้ฟังครับ
นี่คือหลักการข้อที่2นะพอหลักข้อที่3เรื่องความเสมอภาคซึ่งเราได้พูดกันไปมากแล้วหลักข้อที่3คือหลักความเสมอภาคในทางกฎหมายและทางโอกาสออกกฎหมายมาแล้วแต่ถ้าในทางโอกาสเนี่ยนะเข้าไม่ถึงก็ไม่มีความหมายเปรียบเสมือนกับเคาะกะลาให้หมาดีใจนะออกกฎหมายมาให้ทุกคนมีความเสมอภาคแต่เสร็จแล้วว่าในทางโอกาสเข้าไม่ถึงเลยนะออกกฎหมายมาทุกคนเนี่ยได้รับการนะรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงกันสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลในทุกโรงพยาบาลได้ไม่มีข้อยกเว้นแต่ปรากฏว่าแม่งคิดค่ายากูทีเดียวนี่ตายแล้วไม่มีค่ายามันก็ไม่จ่ายยาให้มันก็ให้ยากระจอกกระจอกเห็นไหมแล้วก็โอ้โหเนี่ยท่านไม่ต้องยกตัวอย่างแล้วเบื่อแล้วเบื่อผมพูดเองยังเบื่อเลยหวังว่าท่านไปทำความเข้าใจเอาเองได้นะท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วข้อที่4เนี่ยนะที่เขาบอกว่าต้องเป็นนิติรัฐเนี่ยคำว่านิติรัฐเนี่ยคือรัฐนั่นนะต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายที่จะใช้ปกครองและกฎหมายที่ใช้ปกครองนั้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายครับหลักกฎหมายหลักกฎหมายเนี่ยนะมันไม่มีอะไรยากหรอกครับนะมันเป็นสากลหลักกฎหมายเนี่ยนะครับคือผู้ใดจะกระทำความผิดจะผิดหรือไม่ผิดนั้นนะครับมันจะต้องนะเขาเรียกว่าผู้ที่จะตกเป็นผู้กระทำความผิดก็ต่อเมื่อนี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะก็ต่อเมื่อศาลได้พิพากษาถึงที่สุดนะว่าได้กระทำความผิดนั่นแหละถึงนั่นแหละนะคือหลักการง่ายๆแต่สำหรับในประเทศไทยวันนี้แม่งศาลก็ยังไม่ได้ดีอะไรเลยกูกล่าวหาแล้วกูก็เอาความผิดมึงก่อนแล้วความผิดขั้นไหนก็ความผิดที่มันเหนือกว่าศาลตัดสินอะไรความผิดแล้วกูต้องยึดอำนาจมึงกูล้มรัฐบาลมึงเลยทั้งการล้มรัฐบาลเนี่ยมันผิดกฎหมายนั่นคือมันผิดกฎหมายครับมันผิดกฎหมายขั้นร้ายแรงด้วยนะฮะท่านเห็นไหมตอนนี้เขากำลังประเทศไทยเราวันนี้เนี่ยนะกำลังประกาศนะครับให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติประกาศแม่งเหม็นขี้ฟันชิบหายเลยเหม็นขี้ควันเหม็นขี้ฟันไอ้เหี้ยเลยนะโทษทีนะท่านผู้ฟังวันนี้โน่นนะวันนี้เขากำลังนะเขากำลังทำลายหลักกฎหมายอย่างสิ้นเชิงเลยเขากำลังนะจะรื้อฟื้นคดีของคุณทักษิณมาพิจารณารับหลังด้วยและจริงๆและที่ผมบอกว่ารื้อฟื้นคดีคุณทักษิณมาพิจารณารับหลังเนี่ยนะมันผิดเนี่ยนะมันขัดต่อหลักกฎหมายอะไรเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ใช่คุณทักษิณก็ขัดครับอย่าไปคิดว่าไปรื้อฟื้นคุณทักษิณแล้วมันขัดหรือว่ามันผิดและคนอื่นไม่ผิดไม่ใช่กฎหมายเนี่ยนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับคุณทำไปเนี่ยมันไม่ผิดถ้ามันไม่มีบทบัญญัติว่าทำแล้วมันผิดเนี่ยคือทำได้ไม่ผิดแต่แล้วมันจะผิดไม่ผิดมันต้องมีบทบัญญัติไว้ในกฎหมายก่อนและการที่คุณจะมาออกกฎหมายแล้วก็ให้ไปเอาผิดย้อนหลังเนี่ยนะหรือเรียกว่าเอากฎหมายไปใช้ย้อนหลังไปเอาผิดคนย้อนหลังหรือว่าเอากฎหมายย้อนหลังไปเป็นโทษกับประชาชนหรือกับบุคคลเนี่ยไม่ได้แต่ประเทศไทยเราครบเครื่องเลยครับวันนี้นะครับนอกจากเอาผิดย้อนหลังแล้ววันนี้ยังดำเนินคดีนะครับรับหลังอีกด้วยธรรมดาเนี่ยเขาจะดำเนินคดีเขาต้องให้ผู้ที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยนะครับต้องอยู่ในศาลต้องมีโอกาสได้นะได้ต่อสู้แต่นี่ไม่ละครับเผด็จการมันบอกว่ามึงมาหรือไม่มาไม่เกี่ยวนะคือกูให้โอกาสมึงมาสู้คดีถ้ามึงไม่มานะครับกูก็จะตัดสินมึงเลยนะแล้วถ้ามึงมานะถ้ามึงมาจะมาสู้คดีนี้มึงก็โดนอีกหลายคดีและมึงก็ติดคุกจนตายไม่ได้ออกแต่มันกลับมาบอกว่าเนี่ยนะเพราะว่าทักษิณไม่มาสู้คดีเองขอโทษนะครับผมไม่ได้พูดเพื่อไปปกป้องคุณทักษิณหรืออะไรนะแต่ที่พูดยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยประเทศประชาธิปไตยทำไม่ได้ครับแต่ประเทศไทยเรานั้นน่ะมันเป็นประเทศที่บอกแล้วเป็นผู้นำประเภท
ประเทศเผด็จการครับงั้นเลยทำได้ง่าย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 ทำได้ง่ายง่ายเห็นไหมและวันนี้เรื่องคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดต่อเนื่องไปอีกนะครับเมื่อกี้ไปหลักที่4นะเรื่องนะประเทศปกครองโดยยึดหลักกฎหมายแล้วก็หลักที่5หลักนี้สำคัญไม่ได้แพ้หลักอื่นเลยครับก็บอกการปกครองนะครับ elected government เนี่ยหมายความว่าการปกครองนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไม่รู้คุณจะใช้รูปแบบการปกครองแบบไหนแบบสหพันธรัฐแบบสาธารณรัฐอะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่การปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติเนี่ยนะมันจะต้องมาจากการเลือกตั้งท่านเห็นไหมครับมันจะต้องมาจากการเลือกตั้งมันจึงจะเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหลักการปกครอง5ข้ออันนี้นะครับที่เป็นหลักรับประกันค้ำประกันที่จะทำให้ประชาชนและประเทศนั้นนะได้รับคำตอบที่ถูกต้องคือว่าถ้าล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงไปแล้วนะครับแล้วจะได้ประชาธิปไตยหรือไม่ไม่ใช่ไปดูที่ว่าเป็นสาธารณรัฐหรือเป็นสหพันธรัฐครับดูที่ว่ามีหลักการปกครอง5ประการนี้อยู่ไหมครับเนี่ยครับถ้ามีหลักการปกครอง5ประการนี้ประกาศเป็นหลักการนะเป็นหลักการปกครองนะประเทศอันนี้จะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นสหพันธรัฐก็เป็นประชาธิปไตยครับและต่อนะสมาชิกท่านผู้ฟังที่ได้ส่งนะได้เสวนากับผมแล้วก็ส่งข้อความมาถามผมซึ่งผมตกใจครับตกใจครับว่ามีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันไปใหญ่แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาไม่ต้องการนะสาธารณรัฐเขาบอกว่าทำไมที่เขาไปสนับสนุนสหพันธรัฐเพราะว่าสาธารณรัฐนั้นยังมีกษัตริย์เขาไม่เอาเพราะว่าถ้าเป็นสหพันธรัฐไม่มีกษัตริย์เขาจึงเอาสหพันธรัฐและนี่แหละครับที่เขาขอร้องว่านะให้ผมได้ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยเพราะมีหลายคนยังเข้าใจอย่างนี้และเขาเองก็เข้าใจอย่างนี้ตอนแรกซึ่งผมก็ได้อธิบายเขาไปแล้วเขาจะขอร้องว่าให้ผมอธิบายต่อผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับพรรคไทยก้าวหน้าบอกแล้วไม่ได้ปฏิเสธรูปแบบรัฐจะเป็นสาธารณรัฐหรือจะเป็นนะสหพันธรัฐแต่ถ้ามีหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับเป็นหลักอยู่เนี่ยและก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจของประชาชนในประเทศว่าจะเอารูปแบบไหนจะเอาแบบสาธารณรัฐหรือจะเอาแบบสหพันธรัฐนะครับเราก็ไม่ขัดข้องเพราะว่านั่นเป็นความต้องการของประชาชนประชาชนมีสิทธิ์นะครับที่จะเอาแบบสาธารณรัฐหรือจะเอาแบบสหพันธรัฐแต่หลักการปกครองมันเป็นหัวใจไม่ว่าจะแบบสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐครับดังนั้นใครที่เข้าใจผิดว่าสาธารณรัฐนะมีกษัตริย์และสหพันธรัฐไม่มีกษัตริย์จึงเอาสหพันธรัฐนั้นได้ไปทำความเข้าใจได้ไปค้นนะศึกษากันใหม่นะครับสหพันธรัฐนะมีกษัตริย์ก็มีนะครับอย่าไปคิดว่าไม่มีกษัตริย์และสาธารณรัฐนะที่ท่านบอกว่าถ้าเป็นสาธารณรัฐแล้วนะครับยังมีกษัตริย์นั้นผมอยากให้อาจารย์หวานนะฮะซึ่งเป็นผู้นำเสนอเรื่องสาธารณรัฐได้อธิบายให้ฟังนะและผมก็ไม่ทราบวันนี้แหละครับไปเอาความคิดอย่างนี้มาจากไหนสาธารณรัฐมีกษัตริย์สหพันธรัฐไม่มีกษัตริย์ซึ่งนั่นคือความเข้าใจผิดอย่างนะอย่างชนิดที่นะผิดอย่างชนิดที่มันไม่มีอะไรถูกเลยแหละนะครับก็บอกเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับและก็ทางผมเองทางไทยก้าวหน้าเราไม่ได้มาชูเรื่องรูปแบบรัฐขึ้นมาก่อนแต่เราเอาหลักการปกครองนะหลักการปกครอง5ประการซึ่งมีคนนะครับด้วยความไม่เข้าใจหรือว่าเจตนาจะโจมตีผมก็ไม่ทราบก็ไปบอกว่าผมเนี่ยนะครับนำเสนออย่างนี้
นะเพราะว่าอยากจะให้มีกษัตริย์อยู่ต่อไปหลักการปกครอง5ประการนั้นเนี่ยนะครับเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงๆครับไม่ใช่เป็นของผมด้วยครับนะและผมก็ได้บอกได้พูดได้อธิบายมากกว่าคนอื่นในประเด็นที่ว่าทำไมเราถึงไม่เอาระบอบกษัตริย์ไว้ทำไมเราไม่เอากษัตริย์ไว้มันมี2เรื่องนะครับเกี่ยวกับกษัตริย์คือ1ระบอบกษัตริย์กับ2นะกษัตริย์เราไม่เอาทั้งระบอบกษัตริย์และกษัตริย์ไว้เพราะว่าประเทศไทยได้พิสูจน์มาแล้วและผมเนี่ยนะครับไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมโดนกับตัวเองทำกับตัวเองพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วว่ากษัตริย์ไทยนั้นไม่ยินยอมที่จะเป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยและกษัตริย์ไทยเป็นกษัตริย์ที่ต่อต้านทำลายนะประชาธิปไตยตลอดเวลาหรือจะพูดตรงประเด็นที่สุดก็คือว่ากษัตริย์ไทยได้ประกาศตัวเป็นศัตรูกับฝ่ายประชาธิปไตยมาตลอดนั่นคือหมายความว่านะประเทศไทยนั้นถ้าระบอบกษัตริย์และกษัตริย์ยังอยู่ก็เท่ากับว่าเขาจะต่อต้านทำลายล้างฝ่ายประชาธิปไตยดังนั้นเราจึงไม่ควรให้มีระบอบกษัตริย์และกษัตริย์อยู่ต่อไปครับนี่คือหลักการและเหตุผลจริงๆไม่ได้พูดแบบโจมตีอะไรต่างๆนะครับครับใครที่เข้าใจก็เนี่ยนะครับไปช่วยอธิบายกันต่อนะครับเพราะว่าผมฟังแล้วผมตกใจนะครับตกใจที่บอกว่าสาธารณรัฐนั้นเนี่ยนะมีกษัตริย์สหพันธรัฐไม่มีกษัตริย์คือไปให้ความรู้ให้ความคิดกันอย่างนี้เนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องประหลาดเหมือนกันบอกแล้วว่าใครนะจะยึดนะรูปแบบรัฐแบบไหนอยากได้แบบไหนผมไม่เกี่ยวนะครับแต่อย่าไปเที่ยวโกหกหลอกลวงนะประชาชนกันเลยครับนะและวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันเป็นเอาตายกันในเรื่องรูปแบบรัฐและก็มีนะไม่รู้ไปติดเชื้อบ้ามาจากไหนถ้าไม่เอาด้วยกับสหพันธรัฐถือเป็นศัตรูกันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยนะไปไกลๆตีนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าเรากำลังพูดเรื่องประชาธิปไตยเรากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันดับแรกเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ตัวเราก่อนครับใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในรูปแบบรัฐเนี่ยนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้วิธีการเผด็จการนะที่บอกว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยแล้วไปไกลๆหรือประกาศตัวเป็นศัตรูกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเวลานี้นั้นเนี่ยผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาจากใจจริงนะครับไอ้ที่ตั้งกลุ่มกันทั้งหลายเนี่ยนะและประกาศตัวเป็นผู้นำการปฏิวัติเป็นผู้นำนะแล้วก็เที่ยวคุยโม้โอ้อวดอะไรกันเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าไอ้ทุกกลุ่มเนี่ยนะถ้าแยกกันเนี่ยนะมีแต่ตายกับตายไม่มีทางหรอกครับถ้าไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนพระเจ้าตากที่รวมกลุ่มทุกกลุ่มแล้วก็ไปตีพม่าเนี่ยนะวันนี้เรารวมกลุ่มทุกกลุ่มเพื่อนะต้องไปต่อสู้ทำลายล้างระบอบเก่าให้ได้แต่ถ้าตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วถ้าใครไม่เอาด้วยกับกูเนี่ยนะไปไกลๆอย่างนี้นะชาติหน้าอีกสักร้อยชาติแม่งก็ไม่สำเร็จแค่วิธีคิดแค่แสดงออกอย่างนี้เนี่ยนะมันก็แพ้เขาแล้วเพราะหัวใจที่จะเอาชนะได้ไม่ใช่เอาเรื่องรูปแบบรัฐมาหัวใจคือการรู้จักประสานประโยชน์ในฝ่ายเดียวกันการรู้จักรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อไปทำลายล้างศัตรูการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไปทำลายล้างศัตรูเนี่ยไม่ใช่ไปยุบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่หลายกลุ่มไม่เป็นไรครับแต่มีภารกิจร่วมกันคือภารกิจต้องเป็นหนึ่งเดียวคือภารกิจแห่งการต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบเผด็จการที่ผมนะขึ้นคำขวัญว่าสามัคคีประชาชนโค่นระบอบเผด็จการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละครับถ้าเราไม่ใช้แนวทางนะสามัคคีประชาชนทุกกลุ่มนะและโค่นล้มระบอบเผด็จการสร้างระบอบประชาธิปไตยเราจะไปเป็นฮีโร่กูเอาแต่ของกูอย่างเดียวเนี่ยนะผมให้ร้อยชาติแม่ก็ไม่ชนะครับนี่ก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยวันนี้อาจจะต้องพูดกันหนักๆแรงๆหน่อยเพื่อเตือนสติกันไว้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นฮีโร่เหลือเกินระยะหลังเป็นฮีโร่เหลือเกินแล้วก็รับหลังเที่ยวโทรนะเที่ยวโทรบอกโทรฟ้องใครต่อใครว่าผมเนี่ยเป็นเด็กกรบนบ้าง
ผมเป็นคนของเจ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วนะพวกนี้เนี่ยท่านผู้ฟังและเมื่อนะเมื่อ 2-3 วันมานี้ในไลน์กลุ่มก็มีการไปโพสต์บอกนะว่าผมเนี่ยได้ทุนจากกอรมนที่ไปเรียนที่อิสราเอลนั่นแหละนะผมได้ทุนจากกอรมนและผมเป็นกระทิงแดงว่างั้นโถไม่รู้ว่านะแกรุ่นไหนนะคนคนนี้ที่ไปโพสต์เนี่ยนะใช้ชื่ออะไรไปดูกันเองแล้วไปโพสต์ในไลน์กลุ่มผมก็อยู่ด้วยคือจริงๆแล้วผมอยู่ในไลน์กลุ่มอยู่แล้วถามผมสักคำก็ได้แต่นี่ไปโพสต์โจมตีผมเลยนะครับท่านผู้ฟังนะว่าไอตาชูพงเนี่ยรับเงินได้ทุนจากกรอรมนไปเรียนที่อิสราเอลนะนะแล้วก็เป็นนะเป็นกระทิงแดงท่านทราบไหมครับขบวนผมคือขบวนประชาธิปไตยแห่งชาตินะหลัง14ตุลาแล้วเนี่ยนะครับโดยสมบัติธำรงธัญวงศ์เนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายสีเหลืองเนี่ยนะนี่คือเลขาธิการคนแรกผมเป็นสมาชิกเท่านั้นแต่เราอยู่ในขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติและต่อสู้กับพวกขวาจัดคือพวกสุดสายนะแล้วก็ต่อสู้กับทหารปีกเขาเรียกว่าปีกสายเดียวคือพวกที่ให้ฆ่าอย่างเดียวไงพวกขวาจัดนะพวกผมสู้กับพวกขวาจัดทั้งในกรมนสู้พวกขวาจัดทั้งพวกกระทิงแดงสู้จนเปลี่ยนความคิดของพวกกระทิงแดงหลายคนนะเลิกที่ไปร่วมกับสุดสายผมได้สู้กับสุดสายมานะครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกสุดสายและก็ผมได้รับทุนจากฮิสตราดุสฮิสตราดุสเนี่ยนะครับเป็นองค์การนะเป็นองค์การของชนชาวอิสราเอลซึ่งในองค์การฮิสตราดุสเนี่ยประกอบไปด้วย2 ส่วนคือเกษตรกรรมและแรงงานนะครับท่านเข้าไปดูนะครับฮิสตราดุสและจะรู้เลยว่านี่คือองค์การที่ใหญ่ที่สุดพรรคแรงงานของอิสราเอลขึ้นอยู่กับฮิสตราดุสเนี่ยครับดังนั้นฮิสตราดุสเนี่ยนะคือเป็นนะองค์การของชาวอิสราเอลนะครับที่นะครับเราเคยรู้จักคิบบุสรู้จักโมชาบซึ่งผมไปเรียนและเคยฝึกงานอยู่ที่นั่นนะซึ่งหลายเรื่องที่เราจะเอามาใช้เพื่อจะมาช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ของไทยเรานะครับดังนั้นไอฮิสตราดุสเนี่ยนะครับเขาให้ทุนผมเพราะว่าผมเป็นเลขาสภาแรงงานแห่งประเทศไทยที่สู้กับไอ้สมศักดิ์โกไสยสุขนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยจนสมศักดิ์โกไสยสุขเนี่ยนะครับมันแพ้เลือกตั้งและมันก็ไปตั้งใหม่และไปซุกอยู่กับเจ้าเนี่ยนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับลักษณะที่ออกมาโจมตีผมหนักผมสังเกตตั้งแต่หลังจากที่เราได้ประกาศนะครับพรรคไทยก้าวหน้าผมบอกแล้วนะครับใครจะอยู่กลุ่มไหนอะไรไม่สำคัญเลยครับผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันหรืออะไรกันคนที่อยู่เป็นสมาชิกพรรคไทยก้าวหน้าแล้วจะไปเป็นสมาชิกและกลุ่มอื่นก็ยังได้เพราะมันเป็นเรื่องเสรีภาพของท่านและผมไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับเพราะผมนำหลักการมาประกาศของพรรคไทยก้าวหน้าผมเป็นแค่ผู้ประสานงานผมประชาสัมพันธ์ให้และวันนี้ได้แล้วท่านเห็นเลยชมรมพรรคไทยก้าวหน้าอะไรต่ออะไรที่เขาตั้งขึ้นมาผมไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรเลยนะครับเพราะผมบอกแล้วผมมีอยู่อย่างเดียวคือผมให้เรื่องหลักการไปดังนั้นประชาชนเขาทำกันเองเพราะเมื่อเขายอมรับหลักการนี้แล้วเขาจะไปขยายการจัดตั้งยังไงให้มีประชาชนนะสามารถเข้าถึงหลักการนะ5ข้อและก็นะรวมตัวรวมกลุ่มกันเพื่ออะไรครับบอกแล้วว่าในอนาคตนี้นะครับการต่อสู้นอกสภาจะต้องเกิดขึ้นแน่มันไม่ใช่ผมเป็นตัวกำหนดแต่ผมจะนะบอกกับท่านว่าสถานการณ์ในอนาคตนั้นมันจะต้องทะลักมาสู้กันนอกสภามันไม่ได้มีแค่ในสภาหรอกครับนะดังนั้นที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยเราเตรียมเอาไว้เพื่ออะไรครับเพราะว่าอนาคตนั้นความแหลมคมทางการเมืองมันจะมาสู้กันในเรื่องหลักการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่คือเส้นทางการเดินของวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของทุกประเทศครับทุกประเทศมันจะต้องผ่านระบอบเผด็จการจากระบอบเผด็จการมันจะก้าวเข้าไปสู่ยุคประชาธิปไตย
และการที่จะกระโดดก้าวเข้าไปสู่ยุคประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันจะต้องนำด้วยหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนำไปก่อนถ้าคนไม่เข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคิดแต่ว่าจะเอาแพ้เอาชนะกันซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับนี่เราพูดกันตรงๆพื้นฐานในประเทศไทยความขัดแย้งในประเทศไทยมันล่อแหลมต่อการที่จะได้เผด็จการใหม่นะครับดังนั้นผมจึงต้องรีบประกาศนะรีบประกาศพรรคไทยก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะคอนโทรลนะทิศทางการเมืองในประเทศไทยไม่ให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการกษัตริย์ไปเป็นระบอบเผด็จการแบบอื่นครับลักษณะความขัดแย้งระหว่างเหลืองแดงนะระหว่างเหลืองแดงวันนี้นั้นที่เอาเป็นเอาตายกันอยู่อย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับนี่คือเงื่อนไขขั้นพื้นฐานที่จะทำให้ประเทศไทยนะมีแต่คิดเอาแพ้เอาชนะกันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่จะบอกว่านะฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่ากูจะเอาประชาธิปไตย และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ให้ประชาธิปไตยไอ้ฝ่ายที่ไม่ให้ประชาธิปไตยนะครับมันถูกเขาเรียกว่าตั้งรับทางการเมืองไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็ต้องพ่ายแพ้แต่ไอ้ฝ่ายที่บอกว่ากูเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับแต่นะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องหลักการปกครองคิดแต่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งในที่สุดไม่ใช่เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะได้ประชาธิปไตยนะครับแต่เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วจะนำไปสู่เผด็จการตัวใหม่จะเปลี่ยนจากเผด็จการแดงไอ้จะเปลี่ยนจากเผด็จการเหลืองเนี่ยไปสู่เผด็จการแดงถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยเสื้อแดงชนะและไปสู่เผด็จการแดงเนี่ยเราเป็นประชาชนเราพอใจไหมแน่นอนแล้วครับถ้าคนยังคลั่งเรื่องสีกันนะถ้าฝ่ายแดงชนะเนี่ยจะใช้โยโหหิวแต่อย่าลืมนะครับถ้าเป็นชัยชนะของฝ่ายเสื้อแดงและไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นชัยชนะที่ศูนย์เปล่านะจะไม่ได้อะไรเลยดังนั้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ส่อแววว่าจะมีเผด็จการตัวใหม่ขึ้นมาในประเทศไทยผมจำเป็นที่จะต้องผลักดันให้สังคมไทยเนี่ยนะครับต่อสู้กันเพื่อนะเพื่อให้ได้นะครับให้ได้ระบอบใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ให้ได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นเผด็จการใหม่ไม่ใช่นะครับวันนี้ไม่ได้ต่อสู้กันเพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่ที่เป็นเผด็จการใหม่แต่จะต่อสู้กันเพื่อให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อได้ระบอบประชาธิปไตยแล้วต่อไปรัฐบาลมันก็จะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยไปเองครับนะนี่คือหลักการดังนั้นการที่เราผลักดันนะในตอนนี้ที่ร่วมกันนะได้ประชุมกันแล้วอะไรกันแล้วว่าเราจะเป็นต้องผลักดันนะหลักการปกครองขึ้นมาค้ำเอาไว้แล้วก็บังคับทิศทางสังคมว่าคุณต่อสู้กันวันนี้นะขั้นตอนแรกต้องเลิกคำว่าเหลืองคำว่าแดงเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่จะเป็นประชาธิปไตยได้นั้นเนี่ยนะบอกแล้วว่ามันต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะครับถ้าเรายังสร้างเงื่อนไขให้มีการแตกแยกเป็นเหลืองเป็นแดงกันไม่รู้จบนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเอาแพ้เอาชนะกันอย่างเดียวนะครับและคนไทยก็ยังแตกแยกนะยังแตกแยกไปอีกว่าวันนี้เหลืองชนะประชาชนคนไทยก็แตกแยกแต่ถ้าเราไม่คิดนะว่าทำเพื่อประชาชนโดยประชาชนและเป็นของประชาชนจริงๆแล้วพอแดงชนะมันก็ยังแตกแยกและก็ชนะและก็แตกแยกอย่างนั้นสักวันหนึ่งนะครับมันก็ต้องต่อสู้กันอีกมันจะกลายเป็นว่านะเก
เกิดความแตกแยกต่อสู้รุนแรงต่อเนื่องไปเรื่อยๆและก็ไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยการสลายขั้วสลายสีนะครับไม่ได้ไปอยู่ๆไปออกคำสั่งมาสลายคสช.มันก็ไปทำหรอกครับและให้คสช.ทำให้มันนะใช้กฎหมายมาบังคับหรือว่าให้ใช้อำนาจไปบังคับให้คนสลายสีก็สลายได้แต่ภายนอกแต่ในหัวใจมันสลายไม่ได้แต่ถ้าเราทำความเข้าใจกันว่าบอกแล้วว่านะยกตัวอย่างง่ายๆไม่ว่ายางนะของชาวสวนยางไม่ว่ายางนะของคนเสื้อแดงหรือว่ายางของคนเสื้อเหลืองวันนี้ก็ไม่ได้ราคาเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ราคาเหมือนกันชาวสวนยางไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางเสื้อแดงหรือว่าชาวสวนยางเสื้อเหลืองวันนี้ก็ลำบากเหมือนกันชาวนาเสื้อแดงหรือชาวนาเสื้อเหลืองก็ลำบากเหมือนกันท่านเห็นไหมครับมันไม่ได้ต่างกันเลยสำหรับประชาชนได้รับภัยร้ายจากระบอบเผด็จการเหมือนกันจุดนี้นะครับท่านผู้ฟังครับอยากฝากไปถึงพี่น้องทุกคนให้เริ่มทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยวันนี้ว่าไม่ว่าเราจะยึดเหลืองหรือยึดแดงแต่วันนี้ความทุกข์ยากเดือดร้อนไม่ได้ต่างกันเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเสื้อสีอะไรคุณจะใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ความทุกข์ยากเดือดร้อนนะครับก็เหมือนกันดังนั้นเราเลิกทะเลาะกันเถอะครับเราเลิกเป็นเหลืองเป็นแดงกันเถอะครับนะเรามาร่วมมือกันดีกว่าประชาชนคนไทยวันนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าครับเรามาร่วมมือกันนะขจัดปัญหาและอุปสรรคของประชาชนด้วยกันนั่นคือเรามาร่วมกันเปลี่ยนระบอบนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยบางคนบอกเอ๊ะมันจะเป็นการเริ่มต้นได้ประชาธิปไตยอย่างไรประชาธิปไตยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยมันกระโดดมากองให้เรานะครับประชาธิปไตยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยกันประชาชนด้วยกันเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจให้เห็นพ้องต้องกันว่าวันนี้นะครับเราจะผิดพลาดในอดีตนั้นเราผิดกันได้เราทำผิดไปเราก็นะให้อภัยกันก่อนนะครับสำหรับประชาชนนะครับสำหรับประชาชนและเรามาช่วยกันคิดว่านะเราจะไม่ให้ประชาชนด้วยกันเนี่ยนะครับต้องมาฆ่ากันเพราะบอกแล้วว่าประชาชนทั้งสองฝ่ายทั้งแดงทั้งเหลืองวันนี้ก็ลำบากเหมือนกันได้รับภัยร้ายจากการปกครองเหมือนกันนี่แหละครับที่บอกว่ามันจะได้ประชาธิปไตยขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นขั้นพื้นฐานคือเราร่วมกันคิดร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันรับผิดชอบนั่นคือร่วมกันเป็นเจ้าของนั่นเองมันต้องร่วมกันตั้งแต่ร่วมคิดดังนั้นวันนี้ถามว่าการรุกทางการเมืองของฝ่ายนะประชาธิปไตยหรือการรุกทางการเมืองของสมาชิกพรรคไทยก้าวหน้าวันนี้คืออะไรครับท่านอย่าอยู่ๆกระโดดไปบอกว่าจะได้ประชาธิปไตยนะครับวันนี้เราต้องเริ่มต้นไต่เต้าจากเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนคนไทยที่ไม่ใช่ว่าเขาอยู่ฝ่ายเราด้วยซ้ำไปเราต้องพูดต้องคุยกับเสื้อเหลืองและอย่าได้เหมาว่าประชาชนที่เขาอยู่ฝ่ายเสื้อเหลืองนั้นเขาจะเป็นเหมือนแกนนำพวกเสื้อเหลืองทุกคนไม่ใช่ครับอันดับแรกท่าทีท่วงทำนองที่เราจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยด้วยกันต้องปฏิบัติกันในลักษณะเป็นเพื่อนมิตรมีความจริงใจและใช้การพูดคุยกันครับท่านผู้ฟังครับผมจะไม่เวอร์ใครจะเวอร์นะเวอร์ไปแต่ผมไม่เวอร์ครับเพราะผมผ่านชีวิตนะการต่อสู้มานะไม่เคยหยุดเลย40กว่าปีนะครับสิ่งที่พิสูจน์ได้ที่จะ
ทำให้มวลชนเพิ่มขึ้นและเข้มแข็งขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือว่าการใช้เงินไปซื้อหรือว่าให้ผลประโยชน์อื่นครับมวลชนจะเติบโตขึ้นได้พี่น้องที่เป็นสมาชิกไทยก้าวหน้าที่ท่านต้องการที่จะขยายแนวทางพรรคไทยก้าวหน้าอาวุธที่สำคัญของเราวันนี้คือการพูดจาพูดคุยครับขอให้ท่านได้แสดงท่าทีอ่อนน้อมถ่อมตนการเข้าไปพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันหรือจะเป็นคนเสื้อเหลืองถ้าเราต้องการมิตรถ้าเราต้องการเพื่อนให้มากขึ้นถ้าเราต้องการมวลชนให้มากขึ้นขั้นต้นท่านไปปรับทุกข์ผูกมิตรกับเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจนะกับสิ่งที่เขาประสบอยู่ความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนในขณะเดียวกันเราก็ค่อยๆให้ความรู้ให้ความคิดเขาไปว่าที่เราต้องมาทนทุกข์ยากเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้นั้นเนี่ยมันเป็นความบกพร่องเป็นความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวของการบริหารในประเทศนี้ที่ไปเอาคสช.มาบริหารประเทศและผู้ที่เอาคสช.มาบริหารประเทศที่แท้จริงนั้นก็คือกษัตริย์นั่นเองนอกจากกษัตริย์แล้วยังมีเครือข่ายที่ต้องการให้คสช.มายึดอำนาจเพราะว่าเขาจะได้ประโยชน์จากรัฐบาลที่เป็นเผด็จการแบบคสช.นั่นก็คือกลุ่มทุนผูกขาดโดยเฉพาะ CP และเบียร์ช้าง2บริษัทนี้และก็สหพัฒนพิบูลด้วย3บริษัทนี้เป็น3บริษัทที่ได้ประโยชน์เต็มๆจากคสช.และก็นะครับให้พี่น้องประชาชนที่เราไปพูดคุยด้วยเขารู้สึกว่าเราจริงใจกับเขาและเราก็ต้องจริงใจกับเขาด้วยอดทนฟังนะครับอดทนฟังและก็ชวนเขาพูดคุยอย่าเบื่อหน่ายนะครั้งแล้วครั้งเล่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจดังนั้นเนี่ยนะการได้มวลชนมาหนึ่งคนนั้นขอให้ท่านได้เข้าใจว่านั่นแหละคือการได้มวลชนมาเป็นล้านคนเพราะถ้าคนไม่นิ่งนอนใจทุกคนเริ่มไปหามวลชนคนละคนและการหามวลชนนั้นต้องหามวลชนด้วยการสร้างความเข้าใจดังนั้นวิธีการต่อสู้ของเราพูดแบบไม่เว่อไม่ขี้โม้ไม่อวดเก่งนั่นก็คือว่าเราจะไปพูดคุยกับเขานะครับเราไม่พูดคุยกับเขานะฮะบางคนบอกเขาไม่เชื่อแน่นอนครับมันมีหลายประเภทครับคุณโอเล่มันมีหลายประเภทก็บอกแล้วหลักการในการจัดตั้งก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกเราต้องเลือกบัวสีเหล่านะครับดังนั้นมันก็เป็นไหวพริบมันเป็นความฉลาดของคนที่จะไปจัดตั้งนะครับเพราะถ้าเราบอกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราไปยึดติดหลักการว่านะสรรพสิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาไม่เชื่อคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องนะหลักคิดที่ถูกต้องหลักคิดที่ถูกต้องคือสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วไม่เท่ากันครับอันนี้จริงครับคุณโอเล่แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้คุณโอเล่บอกว่าเขาไม่เชื่อหลอกอาจารย์คนตามันบอดนะมันก็บอดอยู่นั่นแหละอันนี้คุณโอเล่อาจจะพูดด้วยความนะด้วยความรู้สึกนะด้วยความรู้สึกที่ขับแค้นที่เบื่อนะเบื่อหรือว่าท้อจริงๆแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงได้ครับคุณโอเล่ผมเข้าใจคุณนะครับก็เห็นใจเพราะว่าคุณเนี่ยนะผมรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่นะเอาจริงเอาจังกับเรื่องการต่อสู้เพื่อจะเปลี่ยนระบอบอันนี้เข้าใจเห็นใจคุณครับขอให้กำลังใจนะครับแต่คุณโอเล่ครับนะครับคุณต้องเลือกนะครับบอกว่าบัวมีอยู่4เหล่าถ้าคุณไปเลือกเอาไอ้เหล่าที่4ไอ้พวกนี้พูดให้ตายเนี่ยนะครับมันก็ไม่เอาด้วยไอ้พวกนี้มีจริงครับคุณโอเล่ที่คุณบอกมาเนี่ยนะคือตัวบัวเหล่าที่4ล่ะ
นะที่พระพุทธเจ้าบอกไอ้พวกนี้มันไม่มีทางที่จะโผล่พ้นน้ำหรอกมันเป็นอาหารของเต่าปลานะคือคุณพูดให้ตายมันไม่รู้เรื่องหรอกไอ้เนี้ยต้องอย่าไปพูดกับมันถ้าเราดูแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยนะมันพูดไปได้นะมันพูดแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ปล่อยให้มันเป็นอาหารของเต่าปลาไปนะคุณโอเล่แต่มันจะมีอีก3ประเภทคือไอ้พวกที่แล้วปริ่มน้ำแล้วเนี่ยนะคุณไปสะกิดนิดเดียวแล้วมันพรวดไปเลยคุณโอเล่ครับประสบการณ์ของผมเนี่ยนะฮะเป็นประสบการณ์จากตัวเองครับจะเล่าให้คุณฟังผมใช้วิธีการเนี่ยผมฟังเขาเนี่ยนะผมฟังเขาแล้วผมก็นะครับไม่ขัดคอเขาจนในที่สุดเนี่ยนะครับผมก็ค่อยๆตั้งคำถามเขาว่าแล้วทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเนี่ยนะและผมตั้งคำถามเขาอย่างเดียวและทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้แป๊บเดียวครับเขาตอบเรามาเองจากที่เขาเคยเชื่อเขาตอบเรามาเองว่าเขาเข้าใจผิดเนี่ยเห็นไหมฮะไอ้แค่เขาบอกเขาเข้าใจผิดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเลยไปร่วมมือเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีคนเยอะมากครับมีคนเยอะมากที่หลงเข้าใจผิดที่ไปสนับสนุนเป่านกหวีดให้กับเทือกและวันนี้หลังจากที่ได้พูดได้คุยหลังจากที่ได้ฟังคลิปของเราเขาได้สารภาพกับผมเองนะว่าวันนี้เนี่ยนะเขาไม่เอาแล้วครับจำนวนไม่น้อยนะครับนี่คือทายมิ่งแห่งการสามัคคีประชาชนเพื่อเปลี่ยนระบอบหรือว่าสามัคคีประชาชนเพื่อโค่นล้มเผด็จการสร้างประชาธิปไตยนี่แหละดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะนะถ้าเราจะพูดคุยเพื่อให้ได้มิตรเราต้องคุยในเรื่องปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขามันเกิดมาจากอะไรนะครับอันนี้แหละครับท่านผู้ฟังและผมพูดไปหลายครั้งหลายตอนนะท่านฟังแล้วท่านเอาไปขยายต่อหรือไม่ก็เอาที่ผมพูดนั่นแหละไปเปิดให้เขาฟังก็ได้หัวใจที่จะทำความเข้าใจที่จะสามัคคีประชาชนเพื่อโค่นล้มเผด็จการวันนี้อยู่ในหมวดของการพูดคุยกับเรื่องปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาและของเรามันก็เหมือนกันเราต้องมาร่วมมือกันเปลี่ยนเราต้องมาร่วมมือกันแก้เราจะให้คนอื่นมาแก้มันไม่ได้แล้วเช่นนะครับเอาละเมื่อคุณบอกว่ายิ่งลักษณ์ไม่ดีทำไม่ดีแต่เสร็จแล้ววันนี้คุณไปเอาคสช.มาทำนะคุณไปเอารัฐประหารมาเป็นรัฐบาลวันนี้มันกลับหนักกว่าเก่าใช่ไหมอันนี้นะวันนี้เขาเริ่มยอมรับแล้วว่าใช่เท่านั้นยังไม่พอต่อไปนี้ประชาชนเราจะต้องเข้าไปจัดการปกครองและบริหารประเทศเองนั่นคือขยับนะขึ้นไปอีกขยับหนึ่งเมื่อเขารู้แล้วนะว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นผิดและก็ไม่ใช่ผิดธรรมดานำมาซึ่งความเสียหายมากกว่านะมากกว่ารัฐบาลที่เขาไปไล่อีกจุดนี้นะครับอธิบายกันง่ายเข้าใจง่ายเพราะว่ามันมีตัวอย่างเกิดขึ้นได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากพวกเราไว้โดยเฉพาะคุณโอเล่เสียงหายเหรอครับเสียงเป็นไงครับเสียงจากทางเฟซไลน์ยังไปไหมครับก็ฝากเอาไว้นะครับคุณโอเล่นะด้วยความเห็นใจคุณแหละเพราะคุณเป็นคนที่นะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยอย่างไรอย่าท้อนะครับและก็อย่าได้คิดว่านะมันเป็นไปไม่ได้นี่นะครับมันเป็นไปได้แต่ว่าเลือกนะครับเลือกบัวอย่าคุณอย่าไปเลือกเอาเหล่าที่สีนะเหนื่อยตายหาเลยนะคุณโอเล่พูดแม่งพูดไปแล้วไม่เข้าหูนะมันเข้าต้นคอเลยนะพวกนี้เนี่ยนะสวัสดีนะคุณนิดานะนี่แหละนะเกษตรกรใหญ่นะนอร์เวย์เนี่ยเข้าไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะบางคนไปนึก
ไปนึกแต่เรื่องที่ลักษณะโฆษณาชวนเชื่อกันทำอย่างนั้นแล้วจะได้ทำอย่างนี้แล้วจะชนะอะไรต่อมีอะไรวันนี้ขอบอกกับพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับว่าเราจะชนะเผด็จการได้เนี่ยนะครับเราจะต้องยึดหลักสามัคคีประชาชนถ้าเรายังทำให้ประชาชนไม่สามัคคีกันเนี่ยนะครับเราไม่มีพลังหรือเรียกว่าไม่มีอำนาจที่จะไปล้มระบอบเผด็จการดังนั้นใครก็ตามที่เสนออะไรออกมาและก็มีลักษณะเป็นฮีโร่ขอให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยว่านั่นนอกจากว่านะครับนอกจากว่าไม่ได้ประชาธิปไตยไม่ชนะแล้วนั่นคือลักษณะนะครับที่เรียกว่านะทำให้แตกแยกหนักเข้าไปอีกขนาดพวกฝ่ายเดียวกันเนี่ยนะมันยังไม่เอากันแล้วมันจะไปเอาฝ่ายไหนล่ะนั่นนะดังนั้นเราสามัคคีประชาชนนะครับโค่นล้มระบอบเผด็จการและวันนี้วิธีการไม่มีอะไรมากกว่าพูดคุยกับประชาชนที่เขายังไม่เข้าใจนะบอกแล้วว่าไปเลือกเอาเองนะครับบัวนะครับสามเหล่านะเหล่าที่สี่ตัดให้เป็นอาหารของเต่าปลาไปเราอย่าไปท้อครับและวันนี้ภาวะวิสัยหรือว่าภาวะการเนี่ยมันเอื้ออำนวยนะเอื้ออำนวยให้เราลงไปทำงานการเมืองลักษณะประสานประชาชนสามัคคีประชาชนคนล้มนะเผด็จการสถาปนาระบอบชาติไตยในวันนี้เนี่ยนะมันเป็นเงื่อนไขที่ดีมากๆครับนะครับท่านผู้ฟังนี่นะฮะมีบางคนเขาบอกว่าทำไมเนี่ยนะเอาล่ะครับผมก็ไม่อยากไปพูดถึงเรื่องแนวทางของคนอื่นมีก็มีการเสนอให้เตรียมทั้งอาวุธให้เตรียมทั้งอะไรต่อมีอะไรไว้แล้วก็มีคนถามผมมาว่าแล้วก็แนวทางของไทยก้าวหน้าเนี่ยเราไม่มีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาช่วยเหรอเราไม่สร้างกองกำลังติดอาวุธเหรอเราไม่ให้ชาวบ้านสะสมอาวุธเหรอผมขอบอกกับท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเป็นแนวทางของไทยก้าวหน้า1เราจะต้องนะไม่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดลักษณะสุ่มเสี่ยงนะให้ประชาชนสุ่มเสี่ยงสูญเสียโดยใช่เหตุครับและก็แนวทางของไทยก้าวหน้าวันนี้ขอประกาศย้ำให้ชัดเพราะมีคนสับสนนะเพราะมีการประกาศให้ไปเรื่องอาวุธเรื่องอะไรต่อมีอะไรวันนี้นะครับขอประกาศให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าแนวทางพรรคไทยก้าวหน้านั้นไม่มีการนะสะสมอาวุธนะไม่มีการติดนะสร้างกองกำลังติดอาวุธเด็ดขาดครับแต่เรามีแนวทางที่จะยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนครับและการยึดกองทัพมาเป็นของประชาชนไม่ใช่ว่าเรานะครับจะไปประกาศว่าจะไปฆ่าทหารครับเราไม่ใช้วิธีการหรือว่าวิธีคิดที่จะให้ประชาชนลุกฮือไปฆ่าทหารครับและการประกาศให้ประชาชนลุกฮือไปฆ่าทหารนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะเป็นประโยชน์นะครับแต่เราจะใช้วิธีการเราจะนะครับดึงกองทัพมายืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนดังนั้นวันนี้เนื่องจากว่ามีการประกาศแนวทางการต่อสู้นะและมีการสับสนกันบางคนก็นะครับคิดว่าเราจะไปใช้แนวทางให้สะสมอาวุธไปต่อสู้กับทหารขอประกาศตรงนี้ว่าเพื่อนทหารทั้งหลายทหารไทยกับเราเป็นมิตรกันครับแต่นะครับประธานคสช.และผู้นำกองทัพในปัจจุบันอันนี้เป็นผู้นำนะกองทัพที่เป็นเผด็จการคนพวกนี้ไม่ใช่เป็นมิตรกับเราครับแต่เขาเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศนะครับแต่ทหารในกองทัพเราถือว่าเราเป็นเพื่อนมิตรท่านก็มาจากลูกชาวบ้านนะครับท่านไม่ได้มาจากไหนมาจากลูกชาวบ้านท่านทำไปเพราะผู้บังคับบัญชาสั่งการและก็นะล้างสมองท่าน
สร้างความเข้าใจผิดให้ท่านก่อนที่จะออกมาจากที่ตั้งใส่ความคิดที่ผิดๆให้ท่านเกลียดชังประชาชนที่เขาไปชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้เราขอประกาศว่าเราจะทำความเข้าใจกับทหารในกองทัพแนวทางของพรรคไทยก้าวหน้าเราทำความเข้าใจกับทหารในกองทัพและเราจะมีหน่วยประสานงานอยู่ในกองทัพเพื่อให้กองทัพนั้นนะครับได้ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยในวันที่ประชาชนส่วนต่างๆมีความพร้อมทหารที่อยู่ในกองทัพก็จะได้แสดงบทบาทของทหารของประชาชนทหารของประชาชนไม่ใช่ว่าได้ประชาธิปไตยแล้วทหารถึงจะเป็นของประชาชนแต่ทหารของประชาชนจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้และก็ซ่อนตัวอยู่ในกองทัพและก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้ครับเกิดมานานแล้วด้วยครับแต่ว่าวันนี้ที่แสดงบทบาทอะไรไม่ได้เพราะว่าอำนาจของทหารเผด็จการเนี่ยมันเหนือกว่าดังนั้นมันต้องซุ่มซ่อนอยู่ในกองทัพเหมือนกับในทุกสาขาอาชีพวันนี้ฝ่ายไทยก้าวหน้าและฝ่ายประชาไตยเราต้องซุ่มซ่อนเพื่อให้ปลอดภัยและก็สิ่งที่เรานะครับต้องการมากที่สุดวันนี้นั่นคือให้เสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดและการเสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าไปประกาศรบกับทหารเช่นประกาศว่าให้ประชาชนไปฆ่าทหารวันนี้นั่นก็ไปเพิ่มความเข้าใจผิดและไปสร้างความเกลียดชังระหว่างทหารกับประชาชนโดยที่ประชาชนยังไม่รู้อีโนอีเนแต่การประกาศไปแล้วอย่างนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานและเป็นหลักการที่จะให้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเผด็จการอยู่แล้วมันใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้วขนาดไม่ประกาศมันยังใส่ร้ายป้ายสีเลยและวันนี้ไปประกาศและแถมไปประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศกันเต็มไปหมดนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดนะครับก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะว่าการต่อสู้วันนี้นั้นในโลกใบนี้นั้นอันดับแรกเลยนะครับการที่ประกาศให้เป็นหลักฐานออกไปว่าให้มีการวางแผนเพื่อจะไปปิดล้อมทหารไปฆ่าทหารนะโดยติดอาวุธนะครับแล้วก็ดัดแปลงอาวุธต่างๆเพื่อไปฆ่าทหารนั้นฝ่ายเผด็จการมันนั่งมอนิเตอร์อยู่ทุกกลุ่มครับที่ออกอากาศอยู่เนี่ยมันก็จะได้เอาไปอ้างได้ว่านี่ไงนี่ไงไอ้พวกที่มันปากมันบอกว่าอยากได้ประชาธิปไตยนี่ไงมันประกาศจะไปฆ่าทหารจะไปปิดล้อมค่ายทหารนี่ไงท่านดูนะครับลูกเมียทหารญาติพี่น้องทหารเขาจะคิดอย่างไรเขาจะมาร่วมกับเราเหรอนี่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยนะผมจำเป็นต้องพูดกับมวลชนมวลชนที่ต้องการความสะใจอยากชนะด้วยความสะใจนั้นคุณไม่มีทางชนะครับวันนี้อย่าไปใช้การทหารนำครับเราสู้กับทหารเนี่ยถ้าใช้การทหารนำเมื่อไหร่ไปเข้าทางมันครับวันนี้ต้องใช้แนวทางการเมืองนำการทหารนะครับแนวทางการเมืองคืออะไรไม่ใช่เลือกตั้งนะครับแนวทางการเมืองคือสร้างความเข้าใจและสร้างความเป็นมิตรกับทุกสาขาอาชีพและก็ให้เขาได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดทำนั้นเราไม่ได้คิดเพื่อที่จะมาฆ่ากันมาทำลายล้างกันคิดเพื่อแสวงหาความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับลูกหลานของประชาชนคนไทยไม่จำกัดสีเสื้อนี่ครับคือแนวทางการรุกทางการเมืองดังนั้นใครก็ตามที่เป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่นั้นเขาจะต้องมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยนะด้วยความเมตตาไม่ใช่ปลุกเร้าให้ประชาชนมีความเครียดแค้นและลุกขึ้นมาฆ่ากันตามลัทธิบางลัทธิที่มันล้มเหลวไปอย่างสิ้นเชิงไปแล้ว
ดังนั้นวันนี้พรรคไทยก้าวหน้าไม่มีแนวทางที่จะไปปลุกเร้าให้คนเครียดแค้นและลุกขึ้นมาฆ่ากันเป็นสงครามกลางเมืองไม่ใช่แต่เราทำสงครามแย่งกองทัพมาอยู่ฝ่ายประชาชนด้วยการสามัคคีประชาชนเป็นปึกแผ่นแน่นหนาสร้างความแข็งแกร่งขึ้นมาจากหัวใจว่าเราไม่ยอมรับไอ้คุณปกครองเราอีกต่อไปเราจะไม่ยอมให้ระบบการปกครองที่ล้าหลังเนี่ยใช้ปกครองประเทศอีกต่อไปเราไม่ยอมรับให้คณะปกครองที่เป็นเผด็จการอยู่ต่อไปเราไม่ยอมถอยเราพร้อมใจกันในวันหนึ่งเราก็จะลุกขึ้นมาประกาศยื่นคำขาดให้คุณลงจากเก้าอี้และเราจะประกาศยกเลิกระบบการปกครองพร้อมๆกันและในวันนั้นพี่น้องทหารที่เป็นฝ่ายเรานั่นคือบทบาทสำคัญที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าวันที่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เขาได้รวมตัวกันทุกสาขาอาชีพผมเน้นนะครับทุกสาขาอาชีพเมื่อเขารวมตัวกันได้เขายืนหยัดเต็มที่เขาไม่กลัวรถถังเขาไม่กลัวกองทัพของประธานาธิบดีเผด็จการมาร์กอสในสมัยนั้นเขาได้พร้อมใจกันลุกขึ้นมาประกาศนะให้ระบอบมาร์กอสยกเลิกระบอบมาร์กอสวันนั้นทหารที่อยู่ฝ่ายประชาชนเขาก็ได้แสดงบทบาทเรียกร้องให้นายทหารด้วยกันยุติการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนไม่ใช่แค่เรียกร้องให้ยุติอย่างเดียวนะครับเขาได้ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดนะทิ้งระเบิดกับทหารที่ยังอยู่ฝ่ายเผด็จการแต่เป็นการทิ้งระเบิดเพื่อเตือนให้รู้ว่าถ้าเพื่อนยังไปยืนฝ่ายเผด็จการเราก็จะต้องรบกันนั่นคือเราจะใช้ทหารประชาธิปไตยรบกับทหารเผด็จการไม่ใช่เอาประชาชนไปฆ่าไปรบกับทหารและผลักให้ทหารไปเป็นศัตรูกับประชาชนไม่ใช่ครับแนวทางอย่างนี้มันเป็นแนวทางที่สุ่มเสี่ยงและเป็นแนวทางที่เอาแต่ความสะใจดังนั้นวันนี้ผมจำเป็นนะครับที่จะต้องบอกให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจใครจะไปยึดแนวทางสะใจและจะไปฆ่ากับทหารเป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่แนวทางของเราเด็ดขาดแนวทางของเราถ้าจะรบกับทหารเราต้องเอาทหารในกองทัพรบกันครับและไม่ใช่รบกันธรรมดานะครับเรายึดกองทัพมาเป็นของประชาชนโดยในกองทัพทหารฝ่ายประชาธิปไตยลุกขึ้นนะไม่ฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาของฝ่ายเผด็จการและบังคับให้นะครับทหารฝ่ายเผด็จการยอมจำนนประชาชนพร้อมใจกันทั้งประเทศสนับสนุนเท่านี้นะครับท่านเห็นไหมครับว่าไม่ใช่ไปปลุกเร้าให้คนไปฆ่ากับทหารนะไปปลุกเร้าตอนนี้อย่าลืมนะครับครอบครัวทหารญาติพี่น้องทหารและทำให้ทหารนั้นเข้าใจผิดคิดว่าไอ้พวกเรียกร้องประชาธิปไตยวันนี้มึงประกาศเป็นศัตรูกับกูเราไม่ใช่ศัตรูครับทุกคนในประเทศไทยคนไทยเราเป็นมิตรกันครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังอยู่กับฝ่ายเผด็จการเราไม่คิดว่าคุณเป็นศัตรูครับแต่เราจะทำความเข้าใจกับคุณว่าเรามาร่วมมือกันเถอะครับมาเปลี่ยนระบอบนะเพื่อประโยชน์ของลูกหลานของคุณนี่คือแนวทางของเราและถ้าประชาชนพร้อมนะที่เราจะลุกขึ้นมาประกาศวันไหนนะครับหน้าที่ของพวกคุณที่อยู่ในกองทัพคุณก็จัดการในกองทัพเราจัดการกันนอกกองทัพครับนี่ไงครับท่านผู้ฟังครับแนวทางอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแนวทางที่มันเป็นไปแล้วหลายประเทศเขาเรียกว่าสามัคคีประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการดึงเอากองทัพเข้ามาร่วมกับประชาชนประชาชนไม่มีกองทัพแต่ว่าได้ทหารมาทั้งกองทัพประชาชนไม่ต้องมานะสะสมอาวุธและไปประกาศฆ่าใครครับนะแต่เราได้ทหารมาเป็นกองทัพยึดกองทัพของฝ่ายเผด็จการมาเป็นของประชาชนไม่ใช่เราไปเดินตามหลังกองทัพ
แต่เราเอากองทัพมาเป็นของประชาชนและก็ทำการเปลี่ยนระบอบที่เขาเรียกว่า People Power Revolution นี่แหละครับ People Power Revolution เนี่ยนะมันเกิดอย่างนี้และแนวทางที่เป็นจริงได้มันมีแต่แนวทางนี้เท่านั้นแนวทางที่จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนั้นนะผมไม่อยากไปเถียงกับใครหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้คุณจะไปเลือกตั้งก็เลือกแต่คุณนะผมไม่ได้ติดใจผมบอกแล้วแต่สำหรับประเทศไทยที่มีกษัตริย์นะและก็กษัตริย์เผด็จการและเผด็จการแบบพิสดารอย่างนี้อยู่เนี่ยนะแล้วคุณจะไปเอาการเลือกตั้งเพื่อจะไปสร้างประชาธิปไตยและบางคนก็ยังไปโปรโมทแล้วบอกแล้วก็ยังไปสร้างความฝันให้กับประชาชนว่ากษัตริย์ที่พิสดารอย่างเนี้ยนะจะให้ประชาธิปไตยกับประชาชนอีกนั่นน่ะยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยนะในขณะที่ประเทศไทยเราวันนี้ระบอบกษัตริย์เนี่ยนะมันพิสดารอยู่แล้วแถมยังไปผสมพันธุ์กับจีนคอมมิวนิสต์อีกนะวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีพลังจากส่วนไหนที่จะมาเปลี่ยนระบอบได้นอกจากพลังของประชาชนหรือว่า People Power วันนี้แนวทางของไทยก้าวหน้าคือแนวทางใช้ People Power Revolution ครับเราพูดชัดเจนครับนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเพ้อฝันและไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอเวอร์เป็นเรื่องที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดแล้วครับอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรครับอ่อนน้อมถ่อมตนคือเรายอมรับว่าเราไม่ใช่ฮีโร่เราคนเดียวทำไม่ได้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสามัคคีประชาชนประชาชนสามัคคีกันค้นล้มระบอบไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดตั้งตัวว่าจะให้อย่างนั้นจะให้อย่างนี้นะและจะทำได้ไม่ใช่ครับสิ่งที่เป็นไปได้นะสำหรับประเทศไทยแล้วการเปลี่ยนระบอบในประเทศไทยการจะได้ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมีทางเดียวเท่านั้นครับจะต้องสามัคคีกันทุกฝ่ายเรียกว่าสามัคคีประชาชนเพื่อค้นล้มระบอบเผด็จการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยแนวทางนี้เท่านั้นครับนะมีหลายคนพูดถึงเรื่องนะครับเรื่องการที่ไอ้รัฐบาลคสช.นะที่พยายามเล่นงานคุณทักษิณไม่เคารพหลักกฎหมายไม่เคารพหลักการนะหลักสิทธิมนุษยชนอะไรต่ออะไรและวันนี้เขาก็ประกาศสวนมาเผด็จการวันนี้เป็นเรื่องที่น่าขำที่สุดในโลกนะมันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วครับท่านเรื่องแนวทางพรรคไทยก้าวหน้าผมขยายความแค่นั้นพอแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีบางคนเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแนวทางพรรคไทยก้าวหน้าบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ชูพงษ์วันนี้เราไปประกาศให้พี่น้องประชาชนเตรียมอาวุธนะเพื่อจะไปฆ่าทหารเหรออย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่าไม่หรอกครับผมไม่เคยดังนั้นก็ได้อธิบายไปแล้วนะหวังว่าเข้าใจนะ People Power Revolutionไม่ใช่ให้ประชาชนนะครับไปเตรียมอาวุธไปฆ่ากับทหารแต่เรากำลังเปลี่ยนความคิดทหารด้วยการให้เกียรติด้วยการแสดงความเป็นเพื่อนมิตรนะและก็ดึงทหารมาเป็นฝ่ายประชาชนและก็สร้างสภาพบังคับให้กองทัพต้องยอมอยู่ภายใต้อำนาจของประชาชนการสร้างสภาพบังคับตรงนั้นนั่นคือการรวมประชาชนทุกสาขาอาชีพเข้าเป็นหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่าสามัคคีประชาชนนะครับเหมือนกับที่นะฟิลิปปินส์เขาใช้นะครับล้มมาคอสมาแล้วนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องแนวทางผมขยายไว้แค่นี้เพียงพอแล้วนะครับสำหรับมีคนถามกันมาแล้วก็พูดกันมากนะพูดกันมากพูดถึงเรื่องรัฐบาลนี้เรื่องปรับครม.ปรับครม.แล้วเราจะหวังนะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมเพราะวันนี้นะวันนี้สมคิดมันก็ออกมาบอกว่านะครับปีหน้าจะไม่มีคนจนเหลือแล้วนะไม่มีคนจนอีกต่อไปแล้วสงสัยคนจนตายหมดมั้งไม่มีนะปีหน้าไม่มีคนจนเหลือไว้ผมไม่พูดนะประเด็นนี้ขี้เกียจพูดนะใครจะเชื่อสมคิดก็เชื่อไปเลยนะแล้วก็เอามาโชว์ GDP นะว่าโตขึ้นนะ GDP ประเทศไทยโตขึ้น GDP ก็คือผลผลิต
นะผลผลิตมวลรวมภายในประเทศนะท่านก็อย่าไปเข้าใจมันเลยนะเอาเป็นว่าประเทศไทยจะเอา GDP มาโชว์หรือจะโฆษณาชวนเชื่อเรื่องอื่นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าความรวยกระจุกความจนกระจายอย่างนี้แหละนะไอ้ GDP มันสูงยังไงความรวยมันก็กระจุกอยู่แค่ไม่กี่ตระกูลนั่นแหละความจนก็จะแผ่มากขึ้นไปอีกดังนั้นมันไม่ได้ผลอะไรหรอกนะอย่าไปหวังผลและที่สำคัญหลักการที่สำคัญหลักคิดที่สำคัญน่ะการปรับครม.ของเผด็จการเนี่ยนะท่านไม่รู้เลยว่าวันนี้มันเป็นรัฐบาลเผด็จการนะและมันเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์ด้วยและเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์ในยุคที่กษัตริย์มันพิสดารพันลึกด้วยและก็ไอ้รัฐบาลที่เกิดจากระบอบเผด็จการบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยมันจะปรับครม.และมันจะมาทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ยังไงมันจะมาแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อระบอบเนี่ยมันเป็นระบอบที่ล้าหลังมันเป็นระบอบที่มันนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนประชาชนมันปรับครม.แล้วความทุกข์ยากเดือดร้อนประชาชนมันจะหมดไปได้ยังไงความทุกข์ยากเดือดร้อนมันไม่ได้หมดไปหรือว่านะมันมีเพราะรัฐบาลอย่างเดียวมันไม่ใช่รัฐบาลนั้นมันเป็นปลายเหตุด้วยมันมาจากระบอบทั้งระบอบไงระบอบนี่แหละครับที่มันมาฮุบเอานะมันมาฮุบเอาความมั่งคั่งไปกองเอาไว้กับมันไม่กี่ตระกูลแล้วมันก็กระจายความยากจนไปสู่คนไทยทั้ง 6-70 ล้านคนไงดังนั้นคุณไปเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะไปปรับครม.และคุณจะไปแก้ปัญหาความยากจนคุณจะไปแก้ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนประชาชนได้ยังไงในเมื่อไอ้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนความยากจนประชาชนมันมาจากระบอบเผด็จการกษัตริย์ที่มันครอบอยู่และวันนี้บอกแล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่มันพิสดารและไปผสมพันธุ์กับจีนคอมมิวนิสต์เข้าไปด้วยมันยิ่งเป็นระบอบที่เลวร้ายหนักขึ้นดังนั้นปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวรัฐบาลที่เข้ามาไงอย่าว่าแต่รัฐบาลของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาเลยท่านเห็นไหมรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาที่ท่านฝันว่าจะได้รัฐบาลของประชาชนแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไงยิ่งลักษณ์เข้ามาทักษิณเข้ามาสมัครเข้ามาชิบหายหมดเลยพอเข้ามาแล้วมาอยู่ภายใต้ระบอบนี้นะจะมาทำให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีเนี่ยนะมันทำลายหมดเลยทำลายหมดถึงขั้นเนี่ยนะยัดข้อหาเอาเข้าคุกดีนะว่าหลบออกนอกประเทศไทยได้ก่อนไม่งั้นติดคุกกันตายอยู่ในคุกเนี่ยนะนอกจากนั้นแล้วมันยึดทรัพย์เลยเห็นไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านทำไมเนี่ยนะถึงไปตื่นเต้นกับมันนะทำไมท่านไปถึงตื่นเต้นกับมันนะว่าถ้าวันนี้ปรับครม.แล้วยังไปถามอีกกับปรับครม.คราวนี้เนี่ยมันจะทำให้มันดีขึ้นไหมเนี่ยโถเลิกคิดได้เลยครับตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนระบอบความทุกข์ยากเดือดร้อนความร่ำรวยก็จะกระจุกความยากจนก็จะกระจายนะท่านจำเอาไว้ท่านท่องไว้อย่างเงี้ยถ้าไม่เปลี่ยนระบอบแม่งคนจนยิ่งจนหนักขึ้นคนรวยก็ยิ่งรวยหนักขึ้นแล้วก็คนรวยก็อยู่แค่ไม่กี่ตระกูลมีอยู่กลุ่มเดียวนอกนั้นชิบหายกันหมดทั้งประเทศเนี่ยนะพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆและก็นี่คือความจริง 100% นะถ้าไปเปลี่ยนระบอบมันก็ยังเป็นอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปสนใจมันว่ามันจะปรับครม.จะเอานะนายหมูนายหมาใครมาเป็นรัฐมนตรีอย่าไปสนใจมันนะเอาละครับท่านผู้ฟังทีนี้มาถึงเรื่องทักษิณวันนี้ที่เขาพูดกันเนี่ยเขาไปพูดกันในมิติของการใช้กฎหมายย้อนหลังนะไปเล่นงานคุณทักษิณแล้วก็นะเรียกว่าไปรื้อคดีเก่าจะมาเล่นงานคุณทักษิณแล้วก็ใช้วิธีการนะพิพากษาพิจารณารับหลังนะคือหมายความว่าคุณทักษิณไม่มาขึ้นศาลก็ตัดสินได้มันขัดต่อหลักกฎหมายขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขัดต่อหลักกฎหมายสากลขัดต่อหลักสารพัดหลักนะในประเทศประชาธิปไตยนะในประเทศประชาธิปไตยมีหลายท่านที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็มีบางท่านเป็นนักกฎหมายที่เขาได้คุยกับผมเขาบอกว่ามันผิด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 ผมบอกครับไอ้ที่คุณบอกว่ามันผิดมันผิดนั่นแหละมันผิดกฎหมายในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมนะมันผิดกฎหมายในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมก็เลยถามกลับว่าและประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังอ่ะนะเขาก็บอกเออนั่นนะทีก็นั่นนะทีก็เพราะว่าประเทศไทยมันไม่เป็นประชาธิปไตยไงครับ
มันถึงเล่นนะเล่นรื้อคดีและพิพากษารับหลังพิจารณาคดีรับหลังอะไรต่ออะไรมันทำเหี้ยทำระยำได้ทั้งหมดเพราะมันระบบมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นที่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์และก็คนฝ่ายเสื้อแดงที่โดนอยู่ทุกวันนี้เพราะมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมันยังมีระบบนี้ไงมันถึงทำได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยนะอย่าไปพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนกับมันก็บอกแล้วเนี่ยนะยิ่งไอ้เหี้ยเลเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยนะท่านก็เห็นอยู่แล้วไอ้เนี่ยมันตลกบริโภคนะและผมตะหงิดอยู่แล้วผมพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนและวันนี้มันก็ประกาศเอานะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติท่านเห็นไหมนี่มันแปลความหมายว่ายังไงท่านอย่าลืมนะครับสิทธิมนุษยชนหลักการสิทธิมนุษยชนของระบอบเผด็จการเนี่ยนะไอ้กับสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต่างกันนะครับมันพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนวาระแห่งชาติได้คอยดูเถอะนะแล้วผลมันจะออกมายังไงการที่ประยุทธ์จันทร์โอชาหรือว่ารัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.เนี่ยนะครับประกาศนะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติมันเปรียบเสมือนกับคนหัวล้านเดินเร่ขายยาปลูกผมไหมครับท่านนึกภาพไหมวันนี้ท่านไม่ต้องให้ผมวิเคราะห์วิจารณ์อะไรนะครับผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องเดียวเรื่องนี้ว่าเรื่องการที่ประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลประกาศให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนหัวล้านเดินเร่ขายยาปลูกผมไหมครับท่านซื้อไหมล่ะท่านเห็นคนหัวล้านนะคนหัวล้านไม่มีผมสักเส้นหนึ่งบนกระบาลเนี่ยนะแล้วก็เดินมาเร่ขายยาปลูกผมยาปลูกผมอย่างดีครับนะเอาใส่แล้วภายใน3วันผมขึ้นดกดำนะนะไอ้เหี้ยมึงมาขายยาปลูกผมแต่บนหัวมึงเนี่ยนะไม่มีผมสักเส้นหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้หัวล้านขายหวีนึงไม่เท่าไหร่นะคุณโอเล่ไอ้นี่มันขายยาปลูกผมเลยไอ้ขายหวีนะมันเอาไปหวีคนที่มีผมก็ได้นะแต่ไอ้เหี้ยหัวล้านแม่งขายยาปลูกผมนี่ดิแล้วมันเสือกบอกว่ายาปลูกผมกูเนี่ย3วันเห็นผลนะผมจะต้องดกดำเลยนะขึ้นดกดำเต็มหัวเลยนะเต็มกระบาลเลยแต่ไอ้เหี้ยมึงมาเร่ขายอยู่จะไม่รู้กี่เดือนแล้วกูเห็นมึงเร่ขายอยู่เนี่ยผมมึงยังไม่ขึ้นสักเส้นนึงเลยนี่แหละดังนั้นใครที่ถามมาไอ้เรื่องไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชามันยกเอาเนี่ยนะเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนะผมไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องอธิบายต่อหรอกนะยกตัวอย่างแค่นี้พอแล้วนึกถึงคนหัวล้านเดินเร่ขายยาปลูกผมเหมือนกันเลยเอาละพอละเรื่องนี้ทีนี้มาเรื่องคุณทักษิณคนพูดกันมากเรื่องว่าเขาใช้กฎหมายเล่นงานทักษิณอย่างนี้มันผิดมันขัดต่อหลักกฎหมายขัดต่อหลักสากลขัดสารพัดหลักผมก็บอกแล้วว่า1ระบอบเผด็จการนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยึดหลักในระบอบประชาธิปไตยมันถึงทำได้แต่ที่คุณบอกว่ามันผิดทำไม่ได้นั้นเพราะคุณไปเอาหลักในระบอบประชาธิปไตยมาใช้มันก็แน่นอนล่ะครับแต่วันนี้ถ้าคุณไม่ให้มันทำอย่างนั้นคุณต้องเปลี่ยนระบอบต้องไม่ให้มีระบอบเผด็จการกษัตริย์แบบนี้อยู่นั่นแหละครับมันถึงจะทำไม่ได้แต่ตราบใดที่ระบบนี้ยังอยู่มันจะทำหนักกว่านี้ครับและผมจะบอกกับนะบอกกับคุณด้วยว่ามันจะเล่นงานนะทักษิณและครอบครัวชินวัตรหนักกว่านี้เพราะอะไรนะเชิญรับฟังได้เลยครับเพราะยังไม่มีใครพูดนะจะไปพูดแต่ว่าผิดกฎหมายนะไอ้เผด็จการมันทำผิดกฎหมายมันเนี่ยนะขัดต่อหลักสากลอย่างนี้แต่ผมไม่พูดเรื่องผิดกฎหมายแล้วเพราะว่ามันทำได้เพราะระบอบเผด็จการมันไม่สนใจหรอกนะหลักของกฎหมายอะไรนะนี่บางคนบอกว่ามันเร่ขายมา3ปีแล้วนะมันเร่ขายมา3ปีแล้วผมแม่งยังไม่ขึ้นแม้แต่เส้นเดียว เอาละครับคือที่เขาเล่นงานคุณทักษิณเนี่ยท่านผู้ฟังครับ
คุณทักษิณวันนี้แล้วก็ครอบครัวคุณทักษิณวันนี้นะน่าเห็นใจที่สุดเอาละนะไอ้เรื่องอื่นที่คุณวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณกันอะไรกันนั่นก็เป็นเรื่องของคุณนะผมไม่ได้ไปอะไรและผมก็ไม่ได้มาปกป้องหรือว่ามาเที่ยวเชียร์ทักษิณอะไรนะแต่น่าสงสารและน่าเห็นใจนะบางคนบอกไปสงสารอะไรเขาล่ะเขาอยู่สบายแล้วนั่นไอ้สบายเนี่ยนะมีเงินมีทองมันสบายจริงอ่ะนะแต่ว่าการที่มั่งนะการที่ถูกเขาแกล้งถูกเขาเหยียบแล้วก็เนี่ยนะเขากระทำอย่างนี้เนี่ยนะเงินเนี่ยนะมันซื้อความสุขซื้อความสบายใจไม่ได้หรอกนะผมเชื่อว่าถ้าใครนะใครที่อยู่ในสภาพเหมือนคุณทักษิณเหมือนครอบครัวเขาวันนี้เขาก็จะต้องนะครับไม่มีความสุขเขาก็จะต้องนะพูดยังไงว่าเต็มไปด้วยความทุกข์แหละนะเพราะมันโดนเผด็จการเนี่ยนะมันการแกล้งเล่นงานจนชนิดที่ว่าคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงกันมาเลยนะทีนี้ที่เขาต้องทำอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเนี่ยวันนี้ผมอยากให้นะท่านผู้ฟังฟังดีๆโดยเฉพาะคนที่รักทักษิณที่เชียร์ทักษิณที่เชียร์เลือกตั้งเชียร์อยากจะไปเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ท่านฟังดีๆนะที่เขาเล่นงานทักษิณด้วยการเนี่ยนะจะไปรื้อคดีเก่ามาเล่นงานนะเอานะเล่นงานใหม่แล้วก็พิจารณาคดีลับหลังอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นแล้วก็จะเล่นงานโอ๊คผ่านทองแท้อีกอะไรอีกพ่วงเข้าไปอีกนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะทำการอายัดทรัพย์สินอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหมดที่เขาเตรียมมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมท่านที่รับฟังอยู่หน้าซีบ็อกหน้า YouTube ก็ดีนะที่หน้าเฟซไลน์ก็ดีที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรท่านรู้ไหมครับนี่แหละครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้คะแนนเสียงดีไงเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยคะแนนเสียงเนี่ยพรรคเพื่อไทยดีไงนะทีนี้เนี่ยถ้าคะแนนเสียงเพื่อไทยดีจริงๆแล้วตัวเลขนะมันต้องเป็นตัวเลขด้วยเพื่อจะให้ได้เห็นชัดเพื่อไทยเนี่ยนะจะคุยหรือไม่คุยนะจะโม้หรือไม่โม้ผมไม่ทราบอะแต่เขาประมาณว่าเขาจะได้ถึง300ถึง306เสียงว่างั้นนะในการนะออกไปสำรวจคะแนนเสียงหรือเรียกว่าไปทำโพลของสันติบาลก็ดีโพลของกรมนก็ดียืนยันกันว่าได้300ถึง306เสียงนะโอ้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเอาละปัญหาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ออกแบบมาและนะมันออกแบบมาเพื่อว่ากะว่าเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะมันไม่ไปไหนหรอกนะมันไม่ไปไหนหรอกมันจะต้องเป็นของไอ้เหี้ยเลต่อไปนะฮะประธานคสช.ต่อไปทีนี้ท่านผู้ฟังครับมันมีผลอย่างนี้ครับคสช.มันมีเสียงตุนไว้แล้ว250เสียงนะจากสว.นี่เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะจะต้องมีคะแนนเสียงเนี่ยนะในสภารวมกันเนี่ยนะสองสภาเนี่ยต้องนะ2ใน32ใน3ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับ2ใน3นะ750คนนะรวมกันทั้งสองสภาและทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนได้รวมกันแล้วนะ750เสียงดังนั้นเนี่ยนะ2ใน3ก็ต้องได้เกิน250เสียงต้องได้เกิน250เสียงท่านผู้ฟังครับทีนี้ถ้าเพื่อไทยได้ไป300เสียงแล้วเนี่ยนะถ้าได้ไป300เสียงแล้วเนี่ยนะสองในสามก็คือ500ใช่ไหมครับ500นะฮะ500ดังนั้นเสียงผู้สนับสนุนคนที่จะมาเป็นนายกเนี่ยนะจะมาจากข้างนอกหรือข้างในก็แล้วแต่เนี่ยนะเสียงจะต้องไม่ต่ำกว่า500นะ
500จาก750เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า500แต่สมมุติถ้าเพื่อไทยได้มา300เสียงไปสนับสนุนนายกนะประยุทธ์หรือคนนอกเนี่ยนะ500ก็ไม่พอเนี่ยเขาไปคิดแต่แค่นี้คิดว่าเนี่ยนะเขาคิดว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยได้300นะฟังคุณวัฒนาเมืองสุขแกบอกว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลเองยังคิดฝันจะตั้งรัฐบาลเองนะก็ผมก็ให้กำลังใจนะขอให้ตั้งได้เถอะนะแต่นี่แหละครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะเรื่องที่ว่าไอ้ประยุทธ์ไอ้คสช.เนี่ยให้ตามีชัยรัชุพันธ์เนี่ยออกแบบมาอะไรมานะเตรียมกันอย่างดีนะระดมสมองกันมาว่าเลือกตั้งคราวนี้ทำยังไงข้อที่หนึ่งเนี่ยนะเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนี่เขาสร้างรัฐธรรมนูญเขาออกแบบการเมืองมาแล้วนะว่าข้อที่หนึ่งเลยเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนนะจะต้องแพ้การเลือกตั้งแน่นอนเสียงจะต้องสู้เขาไม่ได้นะสองการตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะเพื่อไทยนะจะต้องไม่สามารถที่จะนะเป็นตัวที่จะมาทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะของประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีปัญหาและอุปสรรคแต่ปรากฏว่าพอมีคะแนนเสียงออกมาอย่างนี้เขาก็เห็นว่านะถ้าคะแนนเสียงเพื่อไทยมา300คะแนนเสียงที่จะสนับสนุนนะนายกคนนอกอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันก็จะไม่ถึง2ใน3ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหากล้วยของคสช.ไงกล้วยยังไงก็เขาก็เล่นงานทักษิณแล้วก็เล่นงานแบบไม่ต้องไปคิดว่ามันจะผิดถูกหลักกฎหมายอะไรหรือคดีเก่าขึ้นมานะและเตรียมหาทางอายัดทรัพย์สินทั้งหมดทั้งลูกเมียญาติพี่น้องก็มันทั้งหมดต่อไปนี้นะเพื่ออะไรเพื่อบีบไงถ้าเกิดกูเลือกตั้งมาคราวนี้นี่ยังไม่รู้เลยจะเลือกตั้งชาติไหนนะไม่ใช่ปีไหนยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งชาติไหนนะนี่เอาไปว่าถ้าเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะกูก็หาทางบีบไปทางไหนบีบไปทางนะชินวัตรก่อนเพราะถือว่าชินวัตรเป็นเจ้าของพรรคยังไงใครจะบอกว่าชินวัตรเนี่ยไม่เกี่ยวกับพรรคนี้แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ชินวัตรไม่มีมันไม่เชื่อหรอกมันจะต้องนะสรุปว่าพรรคนี้เป็นของชินวัตรดังนั้นที่มันบีบไปทางชินวัตรเนี่ยนะบีบไปเพราะอะไรครับบีบไปหนึ่งเนี่ยนะมึงยอมกูซะมึงยอมให้กูเป็นนายกนะและมึงยอมให้กูตั้งรัฐบาลกูจะให้มึงอย่างดีที่สุดกูจะให้มึงนั่งอยู่ในสภาในฐานะฝ่ายค้านก็แล้วกันนะนะนี่ทีนี้สมมุติว่านะสมมุติว่าทักษิณไม่ยอมสมมุติว่าชินวัตรไม่ยอมไม่ยอมมันก็จะยึดทรัพย์มันก็จะพิพากษาพิจารณาคดีรับหลังยึดทรัพย์บีไปเป็นเกมการเมืองแบบไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันเล่นงานทักษิณอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคะแนนเสียงดีทีนี้พอพูดมาอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังท่านไม่คิดบ้างเหรอคะแนนเสียงดีแสดงว่าประชาชนให้ความเชื่อถือใช่ครับเห็นไหมคะแนนเสียงดีได้300เสียงขณะที่เผด็จการมันมีอำนาจอะไรสารพัดเนี่ยนะได้ถึง300เสียงก็แสดงว่าประชาชนก็ให้ความเชื่อถือถูกครับแต่ถามว่าความเชื่อถือของประชาชนที่มอบให้กับพรรคเพื่อไทยนั้นวันนี้นั้นแทนที่จะได้ไปช่วยทักษิณแทนที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยนั่นนะได้เข้าไปเป็นรัฐบาลอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับวันนี้ยิ่งกลายเป็นว่าความเชื่อถือของประชาชนต่อพรรคเพื่อไทยวันนี้มันกลายเป็นนะกลายเป็นเรื่องที่จะทำให้นะพรรคเพื่อไทยและชินวัตรเนี่ยนะต้องประสบกับชะตากรรมอันเลวร้ายหนักเข้าไปอีกเห็นไหมอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าเป็นประเทศอเมริกาถ้าเป็นประเทศอังกฤษถ้าเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยนะชินวัตรเนี่ยนะจะต้องได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะแล้วก็ต้องตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งนะเพราะว่าประชาชนให้ความเชื่อถือ
แต่วันนี้ความเชื่อถือของประชาชนที่มอบให้กับพรรคเพื่อไทยให้กับทักษิณให้กับยิ่งลักษณ์กลายเป็นนะกลายเป็นเหมือนกับกลายเป็นยาพิษเนี่ยนะไปให้นะพรรคเพื่อไทยกินไปให้ทักษิณกินชินวัตรกินเลยนะวันนี้เพราะอะไรล่ะเพราะอะไรทำไมถ้าเป็นประเทศอเมริกาบอกแล้วชินวัตรวันนี้พรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเพราะว่าประชาชนสนับสนุนท่วมท้นแต่ทำไมเมื่อประชาชนสนับสนุนนักการเมืองคนไหนพรรคการเมืองคนไหนประชาชนสนับสนุนท่วมท้นนะอย่างนี้เนี่ยทำไมมันอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ทำไมมันถูกยึดทรัพย์เพิ่มขึ้นทำไมเขาต้องมาพิจารณาคดีลับหลังเพื่อที่จะอายัดทรัพย์สินเพื่อจะยึดทรัพย์มากขึ้นเพราะอะไรนี่ไงสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นคุณกับประเทศในประเทศประชาธิปไตยนั้นเมื่อเอามาใช้ในประเทศไทยมันจะกลายเป็นโทษครับถ้าวันนี้ทักษิณไปเกิดในอเมริกาตระกูลนะถ้าตระกูลชินวัตรไปอยู่ในอเมริกาวันนี้จะโด่งดังนะกลายเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่เลยไม่ได้แพ้เคนเนดีเลยแต่บังเอิญว่ามาใช้แบบเดียวกันเนี่ยเอานะแบบเดียวกันเนี่ยมาใช้ในประเทศเผด็จการวันนี้ชินวัตรทักษิณและก็เพื่อไทยวันนี้เลยกลายเป็นว่าได้รับแต่ภัยร้ายดังนั้นการที่ประชาชนสนับสนุนอย่างเดียวนะวันนี้ภายใต้ที่นะไปอยู่ภายใต้ระบอบเขาและเข้าไปอยู่ภายใต้กติกาเขาวันนี้นอกจากว่าทำประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วเป็นภัยกับตัวเองด้วยนะเนี่ยภัยที่กำลังประสบอยู่เอาละก็ผมไม่อยากจะไปชี้นำหรือไปพูดต่ออะไรเพราะบางคนบอกว่ายังไงก็ต้องไปเลือกตั้งเชิญเลยครับไม่ว่าอะไรเลยนะไม่ว่าอะไรเลยแต่ผมบอกแล้วนะความปรารถนาดีของพี่น้องประชาชนนะและก็แรงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนที่เลือกเพื่อไทย300เสียงแค่นะแค่ยังไม่ได้เลือกคะแนนจริงยังไม่ได้มาแค่ไปสำรวจว่าเพื่อไทยจะได้คะแนนสักเท่าไหร่และสันติบาลบอกว่าได้300นะแล้วก็ทางทหารเองคสช.ให้ไปตรวจสอบอีกทีทหารบอกว่าได้มา306เสียงทำไปทำมาปรากฏว่านี่แหละครับเพราะว่าคะแนนดีอย่างนี้เลยวันนี้ทั้งเพื่อไทยและทั้งชินวัตรโดนหนักกว่าเก่าครับเนี่ยทีนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับมันมีไม่กี่ทางหรอกนะก็คสช.มันก็คงจะบอกว่านะนี่ผมไม่ได้นึกเอาเองพูดเอาเองนะผมวิเคราะห์และก็ไม่เกินความเป็นจริงอย่างเงี้ยคสช.มันก็ส่งคนไปตะล่อมมาดิตะล่อมคุณทักษิณเอาหน้านะถ้าไม่อยากให้มันมีปัญหาบานปลายมากมายนะก็คุณก็ยอมที่ยอมไม่พักเพื่อไทยเนี่ยนะก็โหวตเนี่ยนะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นนายกก็ได้นี่แหละนะหรือไม่ก็นะหรือไม่ก็หาทางทำให้แพ้เลือกตั้งก็ได้ แต่ถามว่าคุณทักษิณก็จะเอาด้วยไหมผมว่าคุณทักษิณแกคงไม่เอาอ่ะนะแกคงไม่ไปสั่งให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไปโหวตนะไปโหวตให้ประยุทธ์มาเป็นนายกหรอกนะผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ไม่ทำพรรคเพื่อไทยก็ไม่ทำแล้วแต่พรรคเพื่อไทยจะไปทำให้คะแนนเสียงตกมาเพื่อให้ประยุทธ์ได้เข้าไปเนี่ยนะเพื่อจะแลกกันอะไรเขาก็ไม่ทำทีนี้ล่ะใครจะทำล่ะทีนี้คนที่จะทำตามมานอกจากว่าบีบชินวัตรนอกจากบีบทักษิณแล้วนะต่อไปการเลือกตั้งต่อไปถ้าคะแนนเสียงยังมีลักษณะที่ว่าเพื่อไทยยังโด่งอยู่อย่างนี้ท่านจำเอาไว้ให้ดีสสพักเพื่อไทยต่อไปเนี่ยนะจะต้องโดนใบแดงกันเยอะมากบางคนก็บอกว่าโดนใบแดงได้ยังไงล่ะสสเพื่อไทยมันกลัวอยู่แล้วไม่มีใครกล้าที่จะไปซื้อเสียงหรือทำผิดหรอกท่านอย่าลืมนะครับภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยไอ้คนไม่ผิดเนี่ยนะมันทำให้ผิดได้คุณยงยุติยาภัยรัตน์เนี่ยนะกับไอ้กำนันอะไรต่ออะไรที่มาให้การนั่นน่ะมันโกหกทั้งนั้นมันเป็นพยานเท็จทั้งนั้นเห็นไหมถูกยุบพรรคคุณยงยุติ
คุณยงยุทธไม่ได้จ้างมันไม่ได้อะไรมันเลยมันนั่งเครื่องบินมันมีคนออกค่าเครื่องบินมาให้แล้วก็มาหาคุณยงยุทธมาปรึกษาว่าถูกมาร้องเรียนอย่างนั้นอย่างนี้แต่กลายเป็นว่านะมันไปให้ปากคำกับฝ่ายตรงกันข้ามมันเตรียมกันและในที่สุดมันก็ยัดข้อหาเห็นไหมแล้วก็โดนใบแดงมันทำมาแล้วนั่นขนาดที่ว่ามันยังไม่มีอำนาจเต็มเหมือนกับปัจจุบันนะและ วันนี้มันมีอำนาจเต็มเหมือนปัจจุบันเนี่ยคสช.เนี่ยนะไอเกมการเลือกตั้งที่อยู่ในมือมันทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้งและจะลงโทษไอ้ฝ่ายเพื่อไทยไม่ได้เชียวหรือคือพูดง่ายๆวันนี้เนี่ยนะความฝันของคุณวัฒนาเมืองสุขก็ดีของปีกพรรคเพื่อไทยก็ดีนะคิดว่าเข้าไปแล้วจะไปยกเลิกกฎหมายนั้นกฎหมายนี้นะจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะไปเปลี่ยนระบบศาลอะไรต่ออะไรที่ผมฟังแล้วเนี่ยนะครับผมบอกคุณวัฒนาเลยว่าผมเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรที่มีอะไรเป็นการส่วนตัวที่ไม่ชอบคุณวัฒนาเลยไม่มีนะครับชื่นชมคุณวัฒนาด้วยนะครับแต่ขอบอกคุณวัฒนาว่าสิ่งที่คุณพูดออกมานั้นเนี่ยนั่นคือเจตนารมณ์ของคุณน่ะดีครับแต่คุณรู้ไหมครับคุณจะไปปฏิรูประบบศาลคุณจะไปเอาศาลแบบลูกขุนเนี่ยคุณถามรัชกาลที่10แล้วหรือยังคุณถามรัชกาลที่10แล้วหรือยังนะผมถามคุณหน่อยคุณไปพูดเอาอย่างนั้นคุณระวังให้ดีนะดีไม่ดีแล้วคุณจะโดนนะเนี่ยนะมันจะบันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยนะมันจะโดนเลยว่าก้าวก่ายพระราชอำนาจเลยนั่นน่ะนะคุณเป็นนักกฎหมายนะแต่ผมบอกเลยนะไอ้เล่ห์เหลี่ยมเนี่ยนะของนักกฎหมายของเผด็จการเนี่ยนะมันพลิกมันกลิ้งได้แบบลูกเป็นเลียดนะคุณพูดคุณเจตนาดีและพูดและถูกใจนะพระเดชพระคุณพี่น้องประชาชนเลยอยากได้ศาลแบบลูกขุนอะไรต่างๆคุณจะเปลี่ยนระบบศาลคุณจะปฏิรูปศาลเนี่ยคุณถามเจ้าของศาลแล้วหรือยังอ่ะนะคุณถามเจ้าของศาลแล้วหรือยังคุณถามรัชกาลที่10แล้วหรือยังเพราะศาลเนี่ยมันเป็นของกษัตริย์มันไม่ได้เป็นของประชาชนและคุณจะไปยกเลิกมาให้เกณฑ์ทหารเนี่ยนะคุณถามทหารแล้วหรือยังอ่ะนะและในสภานั้นนะคุณจะไปยกเลิกอะไรต่างๆเหล่านี้คุณจะไปแก้กฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้นะผมขอบอกว่านะสิ่งที่คุณคิดนั้นเนี่ยนะครับภายใต้ระบอบนี้และภายใต้คสช.ยังคุมอำนาจนะและการคุมอำนาจของคสช.เนี่ยนะเขาไม่ได้คุมเพราะคณะคสช.อย่างเดียวนะคุณวัฒนาเมืองสุขอาจจะลืมไปเรื่องหนึ่งคำสั่งและประกาศของคสช.ที่ใช้มาตรา44อะไรที่ยังที่เกิดจากมาตรา44ของประยุทธ์จันทร์โอชาคุณจำเอาไว้เลยเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีผลใช้บังคับนะให้มีรัฐบาลใหม่แล้วมีผลใช้บังคับนะดังนั้นระวังให้ดีนะประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะมันจะทิ้งทวนและมันจะเล่นไพ่ที่เหนือกว่ามันจะเล่นไพ่ที่เหนือกว่าคือก่อนหน้าจะมีการเลือกตั้งอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้มาตรา44เนี่ยนะมันจะใช้มาตรา44ที่ออกมาเป็นคำสั่งนะจากมาตรา44นะและต่อไปไอ้สิ่งที่มันสั่งมาในก่อนเลือกตั้งนั่นแหละมันมีผลใช้บังคับไปถึงหลังจากเลือกตั้งหลังจากมีรัฐบาลใหม่แล้วด้วยนี่คือนะการควบคุมของระบบคสช.หรือปูริตปูโรหรือว่าพระเด็จเขาเรียกว่านี่คือการควบคุมแบบคอมมิวนิสต์เลยทีเดียวเนี่ยนะดังนั้นวันนี้เนี่ยไอ้โจทย์ที่คุณคิดโจทย์ง่ายๆว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วคุณจะทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นพูดและถูกใจประชาชนนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นจริงนั้นมันหาใช่ไม่วันนี้คุณไม่มีทางที่จะใช้ระบบรัฐสภาภายใต้กติกาของคสช.ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะไปล้มล้างนะอำนาจการปกครองของเขาได้ที่คุณบอกว่าคุณจะเอาอำนาจมาให้ประชาชนผมฟังแล้วฟังอีกนะว่าคุณบอกว่าเลือกตั้งแล้วคุณจะเอาอำนาจมาให้ประชาชนเนี่ย
อำนาจเนี่ยในประเทศไทยที่เอามาให้ประชาชนไม่ได้ตราบใดที่ระบอบกษัตริย์ยังอยู่และวันนี้คสช.มันฉลาดนะมันใช้มาตรา44ประกาศออกไปก่อนให้ทำกี่เรื่องแล้วเรื่องต่างๆที่ผ่านนะคำสั่งของมาตรา44ออกไปมันมีผลใช้บังคับแม้กระทั่งได้รัฐบาลใหม่แล้วก็ยังบังคับใช้คุณวัฒนาเอ๋ยนะคุณน่ะนะถึงแม้ว่าจะคิดสู้อย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้ายังสู้อยู่ภายใต้กติกาของเขาอย่างนี้คุณยังคิดสู้อยู่ภายใต้การที่เข้าไปอยู่ในสภาของเขาอย่างนี้เนี่ยนะผมเป็นห่วงคุณนะนี่ดีว่าวันนี้ยันหรือว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อที่คุ้มครองคุณไม่ใช่หลวงพ่อวัดไหนหรอกผมรู้ไม่ใช่หลวงพ่อวัดโน้นวัดนี้หรอกที่คุ้มครองคุณอยู่วันนี้หลวงพ่อ CP ที่ยังคุ้มครองคุณอยู่อ่ะไม่อย่างนั้นแล้วคุณโดนคดีเนี่ยนะบ้านเอื้ออาทรไปแล้วแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณวัฒนาออกโรงมาเนี่ยนะมันเล่นกับคสช.หนักๆอย่างนี้เนี่ยนะคดีที่เขาเตรียมจะเล่นงานคุณก็คือคดีบ้านเอื้ออาทรและผมคิดว่าใกล้ๆนั่นแหละคุณนะผมคิดว่าใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะคุณวัฒนาอาจจะโดนเรื่องบ้านเอื้ออาทรเนี่ยนะรุกหนักเข้าไปอีกที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ไปเห็นด้วยคสช.เลยนะผมไม่ได้ไปนิยมชมชอบกับคสช.นะและผมก็ไม่ได้ไปชื่นชมอะไรใครนะฝ่ายเผด็จการเนี่ยไม่ว่าใครอย่างนั้นแหละแต่ผมกำลังจะบอกว่าความคิดนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้นั้นเนี่ยมันเหมือนกับนักมวยนะครับที่ต่อยกันระหว่างรุ่นฟลายเวทกับรุ่นเฮฟวีเวทวันนี้คสช.และเขามีระบอบกษัตริย์คุ้มครองเขาอยู่นะครับเขามีระบอบกษัตริย์คุ้มครองเขาอยู่นะครับและคสช.เขามีมาตรา44คสช.เขาสร้างกติกานะเขาเปรียบเสมือนนักมวยรุ่นเฮฟวีเวทเป็นแชมป์เฮฟวีเวทคุณวัฒนาและก็เพื่อไทยวันนี้ก็เหมือนกับนักมวยนะฟลายเวทฝีมือดีอย่างไรแคล่วคล่องอย่างไรแต่ว่าน้ำหนักหมัดเนี่ยนะน้ำหนักหมัดเนี่ยมันไม่เท่ากันครับคุณต่อยมัน10หมัดเนี่ยมันไม่ล้มเลยนะแต่ว่ามันทัดคุณแค่หมัดเดียวเนี่ยคุณลงไปดิ้นชักตาตั้งเลยนะเอาเถอะนี่ผมยังไม่ขยายความว่าเมื่อคุณเข้าไปในสภาแล้วเนี่ยนะคุณจะต้องไปเจอนะต้องไปเจอกับพิษภัยอะไรอีกเยอะแยะผมไม่พูดให้มันเสียเวลาแต่ผมนะพูดแค่หยาบหยาบและก็ของจริงทั้งนั้นจำเอาไว้เลยนะวันนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ในฝากประชาธิปไตยเช่นพรรคเพื่อไทยก็ดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นมวลชนที่อยู่ในฝากประชาธิปไตยที่เป็นเสื้อแดงนปช.ก็ดีหรือเพื่อเสื้อแดงเปลี่ยนระบอบก็ดีวันนี้ปัญหาของคุณทั้งหมดนั้นและปัญหาของคนไทยทั้งหมดนั้นมันขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองจริงๆครับท่านถ้าเราหมายถึงว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งทักษิณทั้งเสื้อแดงทุกกลุ่มและพี่น้องที่ไม่ใช่เสื้อแดงที่เป็นคนไทยที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาถ้าเราไม่มารวมกันแล้วก็ไปล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแล้ววันนี้พวกเราจะไม่หลุดพ้นจากวงจรอุบาททางการเมืองและเราจะได้รับแต่ภัยร้ายจากการเมืองการปกครองและการบริหารประเทศไรอนาคตครับดังนั้นแนวทางของไทยก้าวหน้าที่บอกว่าสามัคคีประชาชนก็คือสามัคคีกับเพื่อไทยสามัคคีกับชินวัตร
สามัคคีกับนปช.สามัคคีกับแดงเปลี่ยนระบอบทุกกลุ่มสามัคคีกับประชาชนฝ่ายเสื้อสีเหลืองที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหานี่คือสามัคคีกับทุกกลุ่มอย่างนี้ครับดังนั้นใครที่บอกว่าพวกเปลี่ยนระบอบต้องไม่เอากับเพื่อไทยต้องเป็นศัตรูกับเพื่อไทยประกาศไปเลยยืนคนละข้างหรือว่าประกาศไปเลยเรายืนคนละข้างกับทักษิณอย่างนั้นอย่างนี้หรือประกาศไปเลยว่ายืนคนละข้างกับไอ้พวกนะเสื้อเหลืองท่านคิดอย่างนั้นไม่ถูกครับเราไม่ยืนคนละข้างและไม่เอาใครมาเป็นศัตรูกับเรานะครับในฝ่ายประชาชนประชาชนจะเป็นเหลืองจะเป็นแดงจะเป็นชินวัตรจะเป็นเพื่อไทยจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นประชาชนที่ต้องการให้หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วล่ะก็เราถือว่าเป็นมิตรกันสามัคคีกันได้ดังนั้นวันนี้เราต้องเรียกร้องและร่วมมือกันครับผมจึงขอเรียกร้องให้ทั้งเพื่อไทยให้ทั้งชินวัตรให้ทั้งนปช.แดงทั้งแผ่นดินและให้ประชาชนที่เคยไปเป่านกหวีดนะครับและเคยไปร่วมกับพันธมิตรได้เข้ามาร่วมกับพวกเรานะครับในฐานะเป็นประชาชนคนไทยรวมพลังกันสามัคคีกันโค่นล้มระบอบเผด็จการซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนนะแก่ประชาชนคนไทยไม่ว่าสีเสื้ออะไรนะครับเรามารวมกันครับนี่คือแนวทางที่ถูกต้องและนี่คือทางออกนะของประชาชนนี่คือทางออกของประเทศไทยนะครับท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าวันนี้การบริหารประเทศนะครับมันทำยิ่งกว่าเด็กเล่นขายของท่านเห็นไหมครับมันทำยิ่งกว่าเด็กเล่นขายของวันนี้นะชาวนามีปัญหาข้าวราคาไม่ดีนะวันนี้มันก็เอาทหารไปแต่งชุดทหารเต็มยศลงไปช่วยเกี่ยวข้าวนะวิธีแก้ปัญหาชาวนาให้ทหารแต่งตัวเต็มยศไปช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวนี่คือวิธีแก้ปัญหาชาวนาเวลาชาวสวนยางนะครับราคายางไม่ดีประท้วงวิธีแก้ปัญหาก็คือมาอุ้มแกนนำนะไปเข้าค่ายทหารเป็นไงครับวิธีแก้ปัญหาของรัฐบาลคสช.ภายใต้ระบอบกษัตริย์รัชกาลที่10นะแล้วเรายังจะปล่อยให้เขาปกครองเราอีกต่อไปหรือไม่นะประธานาธิบดีลินคอนท่านบอกว่าไม่มีใครที่จะเหมาะสมมาเป็นผู้ปกครองได้หรอกถ้าหากว่าประชาชนเขาไม่ยินยอมให้ปกครองนี่ครับแล้ววันนี้ประชาชนอย่างพวกเรานะเราจะยอมให้มันปกครองให้ไอ้คนที่มันบ้าบ้าบอบอนะที่มันถอยสะทุนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาที่ปกครองต่อไปอีกหรือเราจะปล่อยให้กษัตริย์วันนี้เนี่ยนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็นกษัตริย์ที่เขาบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่พิลึกกึกกือที่สุดที่ไม่เคยเห็นกษัตริย์ที่ไหนที่บ้าบอคอแตกเท่ากับกษัตริย์ไทยนะครับโดยเฉพาะในชุดจัสตินนะและก็มีเมียเป็นโขลงนี่นะครับและก็แถมไปกษัตริย์ประเทศเดียวที่ไปนะอยู่ต่างประเทศนะยาวนานใช้งบประมาณเป็นภาษีของประชาชนไปผลาญเอาไปให้กับประเทศที่เขาร่ำรวยแล้วเอาไปให้กับประเทศเยอรมันนะเดือนนึงเนี่ยไม่รู้กี่ว่าเป็นพันล้านครับใช้เงินกันเป็นพันล้านครับต่อเดือนครับและวันนี้ที่ผมรู้มานะครับวันนี้ก็ได้ไปซื้อคฤหาสน์เพิ่มขึ้นอีกครับเป็นราคาจำนวนถึง200ล้านยูโรนะในเยอรมันซื้อเพิ่มขึ้นไปอีกครับไม่มีกษัตริย์ที่ไหนนะฮะที่ทำตัวแบบนี้ที่ผลาญเงินของประเทศชาติแบบนี้กษัตริย์อย่างนี้มันอยู่ได้เพราะระบอบกษัตริย์ไงครับและวันนี้เป็นไงครับคนไทยยังไม่มีสำนึกอีกหรือคุณแอนนอร์แมนนะครับภาคีไทยสิทธิมนุษยชนได้ออกแคมเปญนะว่าอย่าแขวนนะอย่าแขวนเ
ภาพที่ประชาชนไม่ควรที่จะเอาไปแขวนไว้ในบ้านหรือว่าในร้านค้าหรือว่าในภัตตาคารนั่นคือภาพกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์คนนี้เป็นผู้ที่ละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับและก็เป็นผู้ปกครองที่เป็นเผด็จการอย่างที่สุดเลยทีเดียวครับจนวันนี้คุณแอนนอร์แมนนะก็ได้ทำแคมเปญนะภาพที่ไม่ควรจะเก็บเอาไว้บูชาอีกต่อไปนะฮะนี่ก็เป็นไอเดียดีนะเพื่อจะปลุกจิตสำนึกให้คนได้คิดกันดังนั้นคนไทยวันนี้เนี่ยนะครับขอฝากไปถึงพี่น้องคนไทยนะครับคุณจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรเนี่ยผมไม่สนใจหรอกครับผมไม่สนใจจริงๆนะแต่ผมขอบอกว่าวันนี้เนี่ยนะเรากำลังได้รับพิษภัยแห่งระบอบการปกครองนะเลวร้ายไม่ได้ต่างกันเลยครับคุณจะใส่เสื้อสีอะไรไม่ได้ต่างกันเลยลูกหลานของคุณลูกหลานของผมก็ไม่มีอนาคตเหมือนกันเลยครับนี่แหละครับเพราะระบอบกษัตริย์และวันนี้เป็นระบบกษัตริย์ผสมพันธุ์จีนคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรัฐบาลตาลีมาปกครองมาบริหารประเทศด้วยยิ่งชิบหายหนักเข้าไปใหญ่ถึงเวลาแล้วครับพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นชินวัตรจะเอาชินวัตรไปสู้ไปล้มระบอบก็ทำไม่ได้หรอกครับจะเอานปช.แดงทั้งแผ่นดินไปล้มระบอบก็ทำไม่ได้หรอกครับจะเอาเพื่อไทยไปล้มระบอบก็ทำไม่ได้หรอกครับนะจะเอาลุงน้ำหลวงจะเอาผมไปล้มระบอบสองคนก็ทำไม่ได้จะเอาอาจารย์หวานไปล้มระบอบก็ทำไม่ได้จะเอาอาจารย์สุรชัยไปล้มระบอบก็ไม่ได้จะเอาเสรีไทยไปล้มระบอบก็ไม่ได้ล้มไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าทั้งเพื่อไทยนะถ้าทั้งนปช.แดงทั้งแผ่นดินถ้าแดงนะเปลี่ยนระบอบทุกกลุ่มนะและถ้าประชาชนทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยนะครับล้มได้ครับระบอบกษัตริย์เนี่ยนะครับถ้าสู้กับประชาชนที่ประชาชนทุกกลุ่มรวมกันได้แล้วระบอบกษัตริย์สู้ไม่ได้ครับและก็ล้มได้ครับดังนั้นหัวใจเนี่ยนะครับหัวใจวันนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มมารวมกันครับโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ๆวันนี้ฝากไปถึงเพื่อไทยด้วยนะครับฝากไปถึงเพื่อไทยด้วยครับนะแล้วก็ฝากไปถึงนปช.แดงถ้าเป็นดินด้วยครับนะฝากไปถึงพี่น้องมวลชนที่เคยเป็นเสื้อสีเหลืองอยู่ที่วันนี้ประสบชะตากรรมไม่ได้ต่างกับคนสีแดงด้วยครับนะฝากไปถึงชินวัตรและก็นะคนอื่นๆที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวงจรอุบาทและประชาชนคนไทยนะครับได้นะมีอนาคตลูกหลานคนไทยได้มีอนาคตฝากไปถึงทุกกลุ่มเราต้องร่วมมือกันครับภายใต้คำขวัญสามัคคีประชาชนโค่นระบอบเผด็จการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยครับนี่นะครับวันนี้ผมได้เข้ามาพูดคุยกับท่านหลายปัญหาผมไม่ได้ตอบไปนะครับแต่หวังว่าที่พูดไปทั้งหมดท่านก็นะเอาไปคิดเองก็แล้วกันนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับมีบางคนบอกว่าให้ผมเนี่ยประกาศไปเลยว่าต่อต้านนะว่าจะต่อต้านการเลือกตั้งนะไม่เอาการเลือกตั้งนะอะไรต่างๆผมขอบอกกับท่านว่าผมไม่สามารถที่จะไปออกคำสั่งหรือไปสั่งใครให้ทำอะไรได้ครับผมนะปฏิบัติตัวเองอย่างนี้มาตลอดให้ได้แต่ความเห็นใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สุดแท้แต่ท่านนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นมันจะต้องเริ่มต้นมาจากตัวเราจริงๆและไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการเสแสร้งมันต้องเริ่มต้นมาจากการปฏิบัติจริงๆผมปฏิบัติหลักการประชาธิปไตยด้วยตัวเองมาตลอดผมให้ความคิดให้ความเห็นท่านท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่ท่านครับแต่ผมก็ได้บอกแล้วว่านะอย่าว่าแต่ไปเลือกตั้งเลยครับ
ให้เลือกเข้าไปแล้วให้ได้เข้าไปอยู่ในสภาแล้วก็ไม่มีทางหรอกครับที่จะไปปฏิรูปศาลให้เป็นศาลลูกขุนอะไรต่ออะไรถ้ายังไม่เอาระบอบกษัตริย์ออกไปนะครับอย่าฝันเลยครับพูดอย่างนี้หวังว่าคุณวัฒนาเมืองสุขและเพื่อไทยคงเข้าใจนะครับแล้วก็ฝากไปถึงเนี่ยนะน้องแยมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนะวงไฟเย็นและก็ทุกกลุ่มนะครับพวกเราทุกคนวันนี้เราต้องร่วมมือกันนะฮะร่วมมือกันและเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าแม้กระทั่งเสื้อเหลืองก็ต้องมาร่วมกันเห็นด้วยครับเราต้องร่วมมือกันจริงๆและก็นะครับเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงไปนะประเทศไทยต้องบอกว่าเผด็จการกษัตริย์เลยครับไปบอกเผด็จการเฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นระบอบเผด็จการเป็นแอบโซลูทมอนาร์คีครับนะเป็นเผด็จการกษัตริย์นะครับต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ให้ได้ก่อนครับและก็มาสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่นะครับท่านผู้ฟังครับก็เอาเถอะครับนะวันนี้ก็พอสมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับนะพอสมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับวันนี้และก็ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดจากใจจริงนะครับวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงทุกกลุ่มนะครับหัวใจของเราต้องร่วมมือกันครับนะผมขอเรียกร้องว่าทุกกลุ่มต้องร่วมมือกันครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็เอาชนะไม่ได้นะครับนึกถึงพระเจ้าตากพระเจ้าตากรวมนะไพร่พลรวมทุกกลุ่มนะครับเข้าด้วยกันและก็ตีข้าศึกด้วยความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนี่นะครับเรารวมกันเมื่อวันที่เราพร้อมนะครับเราก็จะต้องล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ลงให้ได้ก่อนและก็สถาปนาระบอบประชาธิปไตยนะจะเป็นแบบสาธารณรัฐหรือจะเป็นสหพันธรัฐเนี่ยนะไม่มีใครว่าหรอกครับผมบอกตรงๆว่าไม่ติดใจเลยครับเมื่อประชาชนเห็นพ้องต้องกันจะเอารูปแบบรัฐแบบไหนผมก็ยินดีครับบอกแล้วประชาธิปไตยเราขึ้นอยู่กับประชาชนใครจะขายความคิดขายไอเดียจะเอาแบบไหนเอาไปแต่นะครับต้องรู้จักประสานสามัคคีและจะต้องนะวางนะครับวางลำดับความสำคัญให้ได้ก่อนว่าหนึ่งนะครับลำดับความสำคัญอันดับหนึ่งหรือว่า first priority เนี่ยนะครับก็คือต้องล้มระบอบกษัตริย์ให้ได้ก่อนครับแล้วถึงค่อยไปสู่รูปแบบรัฐจะเอาแบบรัฐสาธารณรัฐหรือสหพันธรัฐดังนั้นวันนี้นะให้เอาเรื่องเดียวก่อนครับคือล้มระบอบเผด็จการกษัตริย์ให้ได้ก่อนครับโอเคนะครับหวังว่าพี่น้องเราทุกคนนะที่รับฟังกันอยู่วันนี้ก็นำไปขยายต่อนะครับนะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในไทยก้าวหน้าไทยก้าวหน้าเป็นของประชาชนทุกคนครับไม่ใช่เป็นของผมนะครับอย่าได้เข้าใจผิดผมแค่ผู้ประสานงานและก็เป็นโฆษกให้เป็นประชาสัมพันธ์ให้เท่านั้นเองพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของและเป็นสมาชิกนะโดยนะถ้าใครเห็นด้วยกับหลักการปกครอง5ประการหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย5ประการถ้าท่านเห็นด้วยและท่านนำไปเผยแพร่นั่นครับคือท่านได้เป็นสมาชิกนะอย่างสมบูรณ์แล้วความสมบูรณ์ของท่านไม่ใช่ไปเขียนใบสมัครครับความสมบูรณ์ของสมาชิกไทยก้าวหน้าอยู่ที่การเอาตัวเองไปขยายมวลชนและแนวทางการขยายมวลชนวันนี้ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่านะอย่าไปคิดให้มันวิลิสมาหลาคิดแบบชาวบ้านธรรมดาขอให้ได้เข้าไปพูดไปคุยกับเขาปรับทุกข์ผูกมิตรกับเขานะแลกเปลี่ยนปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเล่าสู่กันฟังและค่อยๆนะให้ความรู้ทางการเมืองใส่เข้าไปทีละนิดทีละนิดและในที่สุดเขาก็จะเข้าใจเหมือนกับที่เราเข้าใจจำเอาไว้นะครับสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนะคนก็คือสรรพสิ่งอันหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้ครับเคยฝังหัวอยู่กับระบอบเจ้าแต่ก็เปลี่ยนแปลงไม่เอาระบอบเจ้าได้เหมือนกับพวกเรานี่แหละครับเมื่อก่อนพวกเราทุกคนเอากับเจ้านะไม่ใช่ไม่เอากับเจ้าเชิดชูเจ้าใส่เสื้อเหลืองกันเต็มบ้านเต็มเมืองแต่หลังจากเจ้าได้ทำอะไรผิดพลาดมาตลอดและไม่ฟังเสียงประชาชนจนถึงขั้นรู้เห็นเป็นใจให้รัฐบาลอภิสิทธิ์นะสั่งฆ่าประชาชนเจ้าก็ยังนะนอนหลับสบาย
ั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเรานะก็รู้แล้วว่าประเทศไทยไม่ควรมีระบอบเจ้าอีกต่อไปครับนอนหลับฝันดีนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยทุกคนและก็พวกเราที่อยู่ยุโรปก็วันนี้ก็ยังคงเป็นบ่ายๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับและเราพบกันใหม่ครับยังไม่ได้พูดเรื่องชาวนาเก็บเอาไว้พูดทีหลังนะครับเรื่องชาวนานะว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาความยากจนให้กับชาวนาที่เป็นรูปธรรมนะครับและอยากจะฝากไปบอกพี่น้องว่านโยบายของไทยก้าวหน้าที่จะแก้ปัญหาทุกสาขาอาชีพเราได้ทำเตรียมไว้หมดแล้วครับแต่ที่ไม่พูดไม่บอกไปนี้ก็เพราะว่าถ้าพูดออกไปก่อนนะมันจะเอาไปบิดเบือนและไปทำลายอีกเหมือนกับวันนี้ที่มันยกเรื่องนะสิทธิมนุษยชนมาเป็นวาระแห่งชาตินะครับมันไปเอาเรื่องนะศาลรัฐธรรมนูญเอามาใช้ในประเทศไทยไปเอาศาลรัฐธรรมนูญในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่เอามาใช้ในประเทศไทยมันก็เป็นศาลรัฐธรรมนูญของเผด็จการนี่แหละครับดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่ากลไกทุกตัวที่อยู่ในเยอรมันที่อยู่ในอินเดียที่อยู่ในประเทศไหนประเทศไหนที่ไทยเอามาใช้นั้นนะซึ่งไปเอาจากประเทศประชาธิปไตยแต่วันนี้ทำไมเอามาใช้ในประเทศไทยแล้วมันถึงมีผลร้ายคำตอบคือว่าเพราะว่ากลไกที่ไปเอามาใช้นั้นมาอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการกลไกตัวนั้นไม่ว่ารัฐธรรมนูญไม่ว่าปปช.ก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของเผด็จการไปครับวิธีแก้ก็ต้องไปลบเลิกระบอบเผด็จการที่มันครอบกลไกเอาไว้ที่มันครอบองค์กรอิสระเอาไว้มันถึงจะแก้ได้ครับไม่ใช่ไปแก้ที่ปปช.ไม่ใช่ไปแก้ที่ศาลไม่ใช่ไปแก้ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับแต่ต้องไปเปลี่ยนระบอบก่อนครับดังนั้นใครที่ไปคิดที่จะปฏิรูปศาลวันนี้จะไปแก้นะองค์กรอิสระวันนี้แล้วก็ยังรักษาระบอบเผด็จการไว้เขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าลัทธิเพ้อฝันครับยูโทเปียนเนี่ยนะเขาเรียกว่ายูโทเปียนนะหรือว่ายูโทเปียนั่นเองเขาเรียกว่าพวกเพ้อฝันการที่จะไปเปลี่ยนกลไกเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยองค์กรอิสระนี่มันเป็นกลไกนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเป็นไปกลไกเผด็จการและการที่คุณจะไปเปลี่ยนกลไกเผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยโดยที่คุณไม่เปลี่ยนระบอบก่อนเขาเรียกว่าพวกเพ้อฝันพวกเพ้อฝันครับพวกนี้ถ้าเป็นนักการเมืองก็เรียกว่านักการเมืองเพ้อฝันถ้าเป็นนักวิชาการก็เรียกว่านักวิชาการเพ้อฝันนะถ้าเป็นมวลชนก็เรียกว่ามวลชนนะมวลชนอะไรนะโลกสวยนะเอาละพอแล้วนะเอาแค่นี้ก่อนนะนอนแล้วนะนะนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีนะครับไม่มีเพลงให้ฟังนะวันนี้นะเอาแค่นี้พอนะเอาบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับทาง YouTube นะครับขอบคุณครับทาง Face Live ขอบคุณครับนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับผมมันไม่ค่อยเก่งเรื่อง IT เนี่ยได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะขอบคุณนะครับนอนหลับฝันดีผมก็ไม่รู้จะอวยพรให้ท่านยังไงนะอะไรที่มันดีๆขอให้ได้เจอครับแต่ว่าวันนี้นะถึงผมอวยพรให้คุณยังไงให้ท่านยังไงเนี่ยนะท่านก็คงไม่ได้เจอของดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าคำอวยพรของผมมันไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกครับเพราะมันเป็นคำอวยพรที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนะท่านก็ยังต้องเจอกับความเลวระยำของระบอบเผด็จการอีกต่อไปนั่นแหละถึงผมอวยพรให้ท่านก็นะท่านก็คงไม่ได้รับคำอวยพรจากผมหรอกเพราะว่าระบอบเผด็จการมันเหี้ยนะมันคุมอยู่เอาละครับโอเคนอนหลับแล้วกันเรื่องฝันดีฝันร้ายก็แล้วแต่ท่านละกันนะท่านจะฝันดีฝันร้ายก็เรื่องของท่านนอนเลยหลับแล้วกันบ๊ายบายขอบคุณมากๆและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ